นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุโขปุญญสะอุจจโยติจากนี้ไปขอเรียนเชิญเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นทำนองสารพันยกถาโดยสำนักเทศสวรรค์เสียงธรรมวัดท่าเรียบบ้านบึงไคนนตำบลเมืองเงียบอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนำเสนอนิทานอิงธรรมะในท่องเรืองอำนาจเงื่อนตราวาสนาคนจนมีสามบทบาทสามนาทีการแสดงดังเทตมาภาพจะสมมุติสมัญญาฉันทานมัสสืบต่อไปว่าปุรโตธรรมสาสนินิสินนังสมานามิอัตมาภาพขอสมมุติสมัญญาพระเดชพระคุณเจ้าปริสถานอยู่ด้านขวามือของอัตมาตรงหน้าคุณพญาติแม่ยมเพิ่นมีน้ำปากฏตามโลเจวหารว่าท่านพระปลสวรรค์พระพัสโรเจ้าสำนักเทศสสวรรค์เสียงธรรมเจ้าวาดวัดทาเรียบบ้านบึงไคนนตำบลบึงเงียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสมมติพระเดชพระคุณรับตำแหน่งแสดงหน้าที่เป็นนางท่องดำในท่องเรืองปริวัติทัดไปทั้งตรงหน้าของอาตมาทั้งข้างคุณพญาติแม่ยมเพิ่นมีน้ำปรากฏตามโรจวหารว่าท่านพระอาจารย์อาทิตย์อานันโทพำนักพักพิงอยู่วัดบ้านหัวขวาตำบลแก่ดำอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามสมมติพระเดชพระคุณอาจารย์รับตำแหน่งแสดงหน้าที่เป็นนายบุญถ้ำในท่องเรืองซึ่งเป็นสามีของนางท่องดำใส่เมวหังอัตนังสมานามิส่วนว่าตัวผู้ข้าพระจันทร์พระอาจารย์กรวัตรสิริปัญโยรับตำแหน่งแสดงหน้าที่เป็นนายชาลีในท่องเรืองนิท่านเรืองอำนาจเงินตาวาสนาคนจนสิเป็นไปจะไหนนั่นขอเรียนเชิญบรรดาพี่น้องท่านสาธุชนจงสดับรับฟังโดยสัจจะคารพคารวะในธรรมะเป็นอันดีเทขณะญาติโยมทุกท่านนิท่านธรรมะเรื่องนี้ย้อนอดีตไปประมาณ70หรือ80ปีขึ้นหลังไปพุทธเด้อคุณโยมเด้อเรื่องนี้เด้อขั้นเปรียบดังละครก็คือบุพเพสันนิวาสนั่นล่ะแม่แบบเดียวกันสมัยบ้านนอกเกาะคามียังบ่ทันมีไฟฟ้าก็สิมีแต่ในเมืองในหน้าในอำเภอในตำบลไปสมัยนั้นเนาะสมัยก่อนก็คือขี้เกียจมีครอบครัวหนึ่งมีพี่น้องนำกันอ้ายซื้อบุญธรรมมีน้องชายซื้อว่าชาลีมีพี่นางซื้อว่านางท้องดำพ่อกับแม่ก็ตายป่าไปเบิดแล้วเด้พ่อกับแม่ส่วนว่าบุญธรรมก็ได้เลี้ยงน้องชายน้องชายชาลีขึ้นมาแล้วบัดนี้ครอบครัวนี้สิเป็นไปจังใดเรื่องอำนาจเงินตราวาสนาคนจนสิดำเนินไปจังใดนั้นขอให้คณะญาติโยมทุกท่านมาร่วมฟังพระสัทธรรมเทศนาวันนี้จงตั้งเอียงหูตะประสาททั้งสองข้างดังพระเดชพระคุณผู้ได้รับแล้วซึ่งหน้าที่ของนายบุญธรรมสืบต่อไปขอนิมนต์ขน่อยบัดนี้อาตมาภาพก็ได้รับแล้วซึ่งหน้าที่ของนายบุญธรรมจะได้ดำเนินตามบุพประโยคของตนเองสืบต่อไปว่าณเขตแคว้นแดนอีสานยังกันดันสมัยนั้นมีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ตายเหลือพี่น้องสองคนผู้พี่ชื่อบุญธรรมน้องชายชื่อชาลีมีถิ่นฐานอยู่เมืองพลซ้ำยากจนขาดที่พึ่งนายบุญธรรมผู้พี่ชายหาเลี้ยงน้องจนใหญ่โตชาลีน้องได้ภรรยาไปอยู่ที่หนองสองห้องส่วนพี่ชายได้เมียชื่อทองดำทั้งสองอยู่กินกันแต่ยังไม่ทันได้มีบุตรต่อมาบุญธรรมสามีเกิดล้มป่วยจะทำงานช่วยเมียก็ไม่ไหวทั้งสองจึงไปกู้หนี้ยืมสินนายทุนมาเพื่อดูแลรักษา
ที่นาก็เอาไปจำนองจึงติดหนี้สหกรณ์และเงินนอกระบบอยู่ต่อมาเจ้าหนี้ก็มาทวงถามหนี้นายบุญธรรมจึงเอ่ยปรึกษากับเมียไปว่าแม่ทองเอ้ยเป็นจังใดหยับมาดีคอยมีแนวสิเว้าต่อขอปรึกษาเรื่องกลุ่มเป็นหนี้เหตุจังใดต่อแม่เอ้ยฝ่ายว่านางทองดำผู้เป็นภรรยาได้ยินเสียงสามีร้องเรียกขานรัจากงานที่ทำเดินมาหาสามีเห็นสามีนั่งเศร้าโศกทั้งงันงกทั้งเป็นไข้จึงกล่าวกับสามีของตนเองไปว่าเป็นจังไหนล่ะพ่อเฒ่าเอ้ยมันคือโศกคือเศร้ามันคือเหลียงคือตื้อกระดอกกระเดี่ยแท้เจ้าเป็นจังไหนการเจ็บเป็นเอ็นอุ่นของเจ้าเนี่ยไข้แน่เกิดมาบ่พ่อเฒ่าแม่ทองเอ้ยบ่อยก่อยเฮ็ดยากนั่งกุมอกกุมใจจังไดคือว่าจังสิมื้ออื่นเศร้านี่เจ้านี่เขาสิมาท่วงถามนี่แล้วได้เฒ่าเขาสิมาท่วงถามนี่อีกแล้วเอ้ามันคือสิมาดูกระดอกกระเดี่ยแท้พ่อเฒ่านี่ก็ได้มันฮอดย่ามเหรอตัวมันฮอดย่ามแล้วเฮาสิได้ไสไปตัดดอกสหกรณ์เขาสิเอาเงินใส่ไปตัดดอกเพิ่นอ้าวเฮาก็เฮ็ดคือเก่าบ่ได้ติพ่อเฒ่าเฮ็ดจังได๋อ้าวกะผัดกะพรเพิ่นไปเดือนหน้าบ่ได้บ่ผัดพรล่ะบัดนี้ผัดพรนั่นผัดพรอันนี้ไปบ่ได้ติคือเฮาผัดพรไปดูแล้วเขาก็คือสิบ่ให้ดอกว่าที่พ่อเฒ่าอันเรื่องผัดเรื่องพรเฮาก็เฮ็ดมา2ครั้ง3ครั้งแล้วไม่เฒ่าเอ้ยมาบัดนี้ย่านเขาบ่อนุโลมให้ซั่นดอกอันข่อยมานั่งคิดว่าจังได๋บัดนี้ถ้าเถื่อว่าบ่มีเงินไปใส่หนี้ไปตัดดอกให้เขานั่นที่ให้ที่หน้าที่เฮาจำนองไว้ก็เครื่องสิถือเขายืดซะแน่แม่เฒ่าเฮาสิไปอยู่จังได๋ไปมาคิดยากหลายแท้ปั่นนั่นที่พ่อเฒ่ากะปานนั่นล่ะเนาะเงี้ยนกะไปจำน้องจำน้องแล้วให้หน้าป่าทางกะจำน้องเบิดเบิดสู่แนวแล้วย้อนว่าเจ้าในเฮ็ดเวียกงานการสร้างอีหยังบ่ได้เนาะพ่อเฒ่าเนาะจะเป็นจังซั่นล่ะเฒ่าเอ้ยจังซั่นเจ้าเจ็บเจ้าป่วยมานี่ได้เกียรติ8ปีแล้วแม่นบ่จังซั่นล่ะเฒ่าพ่อเฒ่าเอ้ยข่อยไปรับจ้างรับบายมากะพ่อได้มาซื้ออยู่ซื้อกินกับทั้งพาเจ้าไปหาหมดหาหมอนิดๆหน่อยๆเงินไปยืมมากกะย้อนว่าพาเจ้าไปหาหมอไปรักษาหมอมองใดว่าดีกะไปแล้วกะบ่สวงบ่เศร้าคือเก่าเฮ็ดจังไหนล่ะพ่อเฒ่าเอ้ยคันเข้ามายึดที่ให้ที่หน้ายึดบ้านยึดซองของเฮาไปเฮาสิไปอยู่หม่องใดล่ะพ่อเฒ่าข่อยกะมาคือกุ้มอกกุ้มใจแท้ก็จังว่าข่อยปรึกษาเจ้าจนข่อยคิดบ่ออกซอกบ่พ่อไม่ออกไม่เฒ่าเอ้ยจักเสียจังไหนเป็นน้ำบุญน้ำกรรมเนาะพ่อเฒ่าว่าจังไดอันเลี้ยงหนี้เลี้ยงศีลเนี่ยมันกับพ่อสิแก้ไขได้อยู่ดอกสิแก้จังไดข้อยก็มาห่วงน้ำเจ็บเป็นเอ็นป่วยของเจ้านี่ล่ะสามมือดีสี่มือไข่เนาะพ่อเฒ่าเนาะแข่งบ้านละเฒ่าเอ้ยเป็นจังไดพ่อสิสวงสิเศร้าพ่อสิอันนั้นอันนี้แก้ไขปัญหาทั้งบ้านทั้งซองได้บ่ร้องเว้าสู่ลูกสูเมียฟังเมืองกระดาพ่อเฒ่าเอ้ยเจ้าเป็นจังไหนในจิตในใจของเจ้าน่ะนะฟังเด้อเฒ่าเด้อเว้ามาแล้วก็แน่นขึ้นแน่นขึ้นจังว่าเนี่ยสิเว้าให้มันแล้วซะเถาะเว้าให้มันจบเด้อพ่อเฒ่าเด้อบัดนี้อ่อนซ้อนตีตกวางตาตาสวยเนี่ยเต่าเฮือนเสียคำปล่อยยวนอ่างผู้มาสอยยวนสู่คำกระบอกมีลำเกิดมาดน้อยจัดนี้เป็นมนุษย์น้ำเขาชีวิตเอามันอำจนถูกทนเกินบ้านเกินเป็นบ้านนอเป็นเมืองมีแต่ความเจ็บป่วยเถื่อนเข้าสวยบาดยังซ้ำดำเปื่อมปั่นทันไปเยี่ยลำพ่อแม่นั้นเพิ่นตายจังดีปางเ
ถือว่าเปลี่ยนกำปอยอยู่แจมไต้บ้านอาทำงานเลี้ยงน้องทั้งสองจนว่าใหญ่มีแต่ทุ่งอกใจแอมได้เปียมาอยู่รวมหวังสิได้อยู่ดีบ้านมาเปลี่ยนจังเสียตั้งเจ็บป่วยสวยนางการทำงานอยู่จังอังจ่อยสูงตั้งยังน้อยลำใจบ่อยป่อยเจียนน้ำเนียมตั้งเจ็บเปลี่ยนมาเบียดพานะบ่มีเกินสิรังสามขอบขัวจนทุกร้อนบ่ฝนฟ้าบ่ลังไหลสิเห็นหยังก็บ่ได้เจ้านี่ไล่มทุกวันคืนโอนสาเบื่อไปหาเงินทั่วแดนเหนือใต้เอาคนจนไปทั้งใดเพิ่นก็ปล่อยหมู่มาเบาเสียนใส่ยามเจ็บเปลี่ยนบ่มีไผสิมาทำข้าวจ่อยตาน้อยก็บ่มองไผอยากจนเนี่ยพี่น้องบ่มีดอกกะมังวางต่างอยากรวยมีเงินตานั่งกินก็นอนใส่แต่ว่าคุณเมานี่มันผิดกันละเอ้ยอดปานยังรำบวนกำคือตาสั่งบ้องอาจสิงแข็งสวงกันได้ดังใจเอาลาโยนพักไปอัลมาไปนายบุญตามจานดาเทียนผู้สวมบนเรื่องราวกำลังบนหันไปจากอาเมียแก้วท้องดำเอ้ยเมียของเพียเอาเทียนจังใดเดียงเงินบ่มีตัดดอกเพียนที่เฮาได้นั้นเขาลำเพียงกะบ่อยากเบาเพราะมันอังในหัวองต้องดำเอ้ยเสียนละกำในสวงทาคันที่เพมังเจ้ามีตังไปหาใดทั้งใดเอ้ยบอกพี่แน่นะให้เจ้าแก่บอกสิมันมีบองลำไอ้เก้าจาดันละนานำฟานนางจังใดแล้วพอเฒ่าเอ้ยความคิดความอ่านของเจ้าก็คิดบ่ออกซอกบ่พ้อว่าจริงมืด8ด้านแล้วเฒ่าเอ้ยเกิดซอยคอยในอาศัยเจ้าล่ะบัดเนี่ยเจ้าไปหาพี่น้องทั้งบ้านหัวขวแล้วติโอ้ยพี่น้องข่อยก็มีแต่ทุกข์ๆคือต้อไผกับบ่ได้อโลดคือต้อบ่ยิหยวกบ่ยิคิดบ่ยิกลมมีแต่หันข้างใส่ข่อยแล้วตอนเนี้ยโอ้เว้าจังเว้าไปหายืมดูหลายคั่นไปเขาก็อูบมาใส่ว่าติพอเฒ่าเอ้ยเพราะว่าก็สร้างแล้วแต่มื้อนี้มาฟังเทศน์ผู้นั่งอยู่ทางหลังก็ยังว่า
มาเป็นให้เป็นหื่นแถพี่น้องเฮาก็ได้ย้อนว่าไปยืมเพิ่นดูเพิ่นเนาะพอเฒ่าเนาะจังซั่นล่ะเฒ่าทั้งเจ้าล่ะบัดนี้เหลือทั้งเจ้าให้เจ้าพิจารณาซอยไปเด้อเออเนี่ยพี่น้องทั้งก้อยที่บัดเนี่ยจังว่าจังซั่นล่ะเฒ่าเอาก้อยสิไปทั้งคุ้มวัดเด้อบัดนี้เด้อเอาลองเบิ่งกันน่ะเฒ่าพุ่นล่ะไปทั้งน้ำสกุลสีบุญเลี้ยงพุ่นล่ะเพิ่นว่าผู้อันใจบุญสุนทานหลายว่าซั่นว่าหั่นก็สิแม่นอยู่นั่นล่ะเฒ่าไปลองไปเบิ่งอ้าวกันซั่นเจ้าก็นั่งท่าคอยอยู่นี่เด้อพ่อเฒ่าเด้อคอยสิไปหารอเบิ่งเด้อค่ะมันหมานเด้อพ่อเฒ่าเด้อไปมันหมานเด้อเฒ่าเด้อบัดนี้นั่งตุกทิ้งขาวดอกความเศร้าอุลาเงาใจกระสงนะลูกความจนเข้าบีบขั้นลดตันตื้อเจ้ามืดมุ่งนะเลี้ยวไปใส่แล้วกะทั่วคือมองว่าหมอกมาบังบนนะในหัวใจแสนลันทุดแห่งคิดป่าแห่งใจกุ้มนะเอามือกุมงุ้มหัวไว้ยังพ้องกันให้นิดน้อยคิดไปหลายทั้งร่างกายกะจอยนะทั้งร่างกายกะพร้อมจอยจนมีนเรียนเป็นซึ้งเสติตั้งบ่เที่ยงตรงแนวบ่ลุงคือเป็นนี่ติดมาแล้วกิจแปดปีแทบบ่ได้กะพักผ่อนจนร่างกายมันอิดอ่อนทั้งพ้องดำดอกกำไม้หาเงินใช้กาบทันคิดเห็นนังคิดเห็นบ้านมันหลุดเนื้อกาเหลือเกินบ่มีเงินไปไทยเขาที่ได้จำกาน้องไว้แนวว่าเท่าบุญทำเราได้เก็บป่วยไข้รักษาได้กาบอสังหาเงินมาพอซื้อป่าซื้อข้าวทั้งพาพี่ไปหาหมอเงินบ่พอสิไทยข้าวไทยนางกาขึ้นนั่งรอปีใดกะเลยจอยนะยานนะคงเหลือตั้งเตงกองพอดอกของมียานบ่เหลือกะแท้แท้อันน่าคอยย่านสาบสูญหมุนพ่อแม่ให้ไว้เอาซื้อใจใครกินใครทรัพย์สินย่อนความโจรเพราะให้นางกะจำวังย่อนความเก็บดอกความไข่จึงจำใจได้ทนฟ้าฝนบ่ตกลงมาน้ากะเฮ็ดบ่ได้ทั้งเป็นไข่นำทำแน่ขันแม่นเป็นกะจังสีนะน้องสีอยู่ดอกน้ำไผ่นะให้แลดหน้าเอื้อนสันกะพองสวนจำน้องสีมืดที่ดินกะไปแล้วยานแต่บ่ดอกนี้หนึ่งของไอ้น้องได้สนอยู่
่นอกกูคิดบอกสอกบ่พอคือคนหยอกกาป้องสังกันเงินคำดอกของเขาอยู่ฝากป่ามักเย้าโบราณว่าโพดถึกนี้ท้องดำเอ้ยเผยว่าจีเป่าต่อผัวดอกอินอ้อยน้ำตาย่อยกาเงาไหลพ่อเท่าค่อยกะคิดบ่ออกค่อยกะสอกบ่พอแนวคนจนดอกไผ่น้องสีเหลียวหน้าดอกมาน้ําบ่มีแนงสีไปจามจังได้กะบ่ได้เงกะหัวใจค่อยนะเมื่อยมาจังได๋ล่ะเฒ่าพ่อมีทางบ่ค่อยย่างไปทั้งคุ้มวัดกับพ่อได้อยู่ดอกพี่เพิ่นก็ซอยเหลืออยู่กับพ่อได้ค่าบ้านค่ายาเจ้าอยู่ดอกพ่อเฒ่าเป็นหยังบุญหยังคุณเนาะเฒ่าแต่ว่าสิมาค่านี่ค่าศีลคือสิบ่คือดอกพ่อเฒ่าเอ้ยข่อยก็คิดบ่ออกข่อยก็ซอกบ่พอใจข่อยก็เหนื่อยแห้งเนี่ยพ่อเฒ่าเดี๋ยวนี้ท่านเข้ามาถามเอาเงินเอาคำมืออื่นเฮาเสียจังไหนล่ะพ่อเฒ่ามันก็แม่นความเจ้านั่นล่ะเฒ่าเอ้ยได้เงินไปหารับจ้างมาบัดใดนั้นก็มาซื้ออยู่ซื้อกินซื้อบ้านซื้อยาท่านั่งรักษาข่อยเว้ามาบางมือบางเป็นข่อยบ่อยากโดดเหี้ยนตายพุ่นล่ะเฒ่าเอ้ยจะมันข่อยเกิดมาห่างหลายซะมันข่อยมาเกิดมาเป็นภาระเจ้าคักซะเฒ่าเจ้าสิมาตายจากลูกจากเมียไปจังได๋เฒ่าฮาเอ้ามันเกิดบ่ออกมันก็คิดไปแล้วเนาะคนเฮาเนาะตายไปแล้วเจ้าสิมาปล่อยข่อยรักษานี่ผู้เดียวเด่นติโอ้โหข่อยลืมข้าวตัวเฒ่าห่วยข่อยลืมข้าวข่อยลืมข้าวไม่เฒ่าเอ้ยข่อยขอโทษเจ้าหลายๆเด้อสร้างมานำกันเฮ็ดมานำกันกระซอยกันจนตัวผู้นึงสิมาตายได้สิมาปล่อยให้ข่อยได้อยู่เฮียนเทื่อนเถื่ออยู่ผู้เดียวหาเงินใช้นี่ใช้สินข่อยก็สิตายนำเจ้าคือกันล่ะพ่อเฒ่าเอ้ยข่อยขอโทษเจ้าหลายๆคิดบ่ออกก็อยากตัดช่องน้อยแต่พ่อโตไปซะละเฒ่าพ่อเฒ่าเอ้ยเลี้ยงใดก็ตามสร้างเถาะโยมพ่อโยมแม่ผู้เพิ่นอยู่บ้านอยู่ซองผู้เพิ่นทุกข์เพิ่นยากก็เฮาเพิ่นก็แก้ไขปัญหาได้ดอกข่อยว่าก็จังว่าก็สิคิดใส่ผู้เพิ่นทุกข์ก็ตัวเนาะเฒ่าเนาะเดี๋ยวนี้น่ะบ่มีทางไปแล้วแม่นบ่มันเกิดบ่ออ๋อข่อยเกิดบ่ออกข่อยหมดทางแล้วพี่น้องทั้งพุ่นทั้งเมืองอุดรเจ้าก็ไปเราที่ไปเมื่อสุ่มมองแล้วค่อยไปเมื่อเมื่อแล้วค่อยคืดเบาออกอีหลีเท่าสุ่มป้าสุ่มลุงสุ่มพ่อใหญ่เมตตากลับไปเมื่อเมื่อแล้วไปมาเมื่อแล้วห้าลังเฮียนก็ได้ใส่หนีเพื่อนแม่นบ่พ่อเท่ายืมมาห้าก้อนนั่นผู้ใดใส่ผู้บ่ได้ใส่เขาก็เรียกตาใส่ก็พร้อมกันเท่าเอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋ครับคิดซอยกันบัดเนี่ยเฮามีทั้งไปทั้งอื่นบ่คิด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 จะอยู่ซื่อๆพ่อเท่าคิดน้ำกันคืดก็ได้แต่คืดแล้วคันใดใครคืดก็สิบอกเจ้าไปยืมนําไปออกนั่งอยู่หน้าธรรมานเจ้าไปยืมเพิ่นเบิ่งในเพิ่งเพิ่นสิให้เฮายืมบ่เลี้ยงยืมเงินผู้อื่นนั่นพ่อเฒ่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เฮาก็มีหลายแล้วบ่ต้องไปยืมอีกดอกคือจังไปคิดมาเด้พ่อเฒ่าข่อยคิดได้แล้วเด้บัดเนี่ยว่าจังได๋บัดเนี่ยเจ้าว่าข่อยคิดได้ไปผู้ใดเจ้าคิดพ่อผู้ใดคิดพ่อน้องชายเจ้าโอ้โอ้ยน้องชายแม่นมันซื้อวางในก่อนหรือเบาแล้วก็ได้เอ้าชื่อฮอดชื่อน้องชายเจ้าของบ่ได้ติลงหน้าลงหลังลงหน้าลงหลังล่ะเฒ่าเอ้ยโอ้นี่ไปโดนลายก็เลยชื่อบ่ได้เออได้ยินข่าวว่าไปอยู่ถึงตัวในเมืองในหน้าผลได้เมียรวยตัวน้องชายเจ้าก็อันพระลุงชาลีนั่นดิโอ้ยผู้โทษทำโมสังโฆใครเป็นเจ้าบ่เอ้ยซื้อขึ้นแม่เฒ่าเอ้ยเป็นข่อยคิดบ่ออกอีหลีนั่นล่ะนั่นแล้วจังสั่นแล้วเฮาก็บ่คิดพ้อเนาะเพิ่นหนีไปแต่น้อยๆพุ่นเนาะก็จังสั่นแล้วแล้วเบิ่งว่าจังได๋เฒ่าคั่นคิดพ้อจังซี่แล้วเจ้าสิไปบ่บัดเนี่ย
ห่วยขั้นบาคือพ่อมันกับความหวังสุดท้ายแล้วเฮามันคือพ่อทางอื่นแล้วในเมื่อคือพ่อน้องนุ่งแล้วบาดเนี่ยน้องห่างน้องมีปานนั้นคอยกระแหงเจ็บป่วยจังสิกับพ่อดีล่ะเฒ่าน้องก็สิซอยรักษาหวานยาถ้านั่งเงินค่ํากําแก้วก็สิพ่อได้ยิบได้เยอะในเฮาอยู่ติข่อยว่านั่นบ่เว้าจังว่าแม่นว่าสิไปยืมเงินน้ําน้องสายเจ้าต้องร้องเบิ่งสักตังล่ะเฒ่าจังได๋ก็ต้องไปข่อยว่าไปแม่มื้อนี้ล่ะเฒ่าเพราะเฒ่าเหรอคันไปแล้วเขาบ่ต้อนรับเฮาสิจังได๋เอ้าอย่าเฝ้าเว้าไว้จังซั่นแม่เฒ่าเอ้ยน้องข่อยสายเลือดข่อยคักๆเออลูกพ่อแม่เดียวกันมันบ่เกินกันดอกหน้าน้องซาลี่เจ้าก็ข่อยเลี้ยงมาจะบ่ใหญ่ปานนี้แล้วบ่ลืมบุญลืมคุณเฮาดอกเฒ่าเอ้ยสิคิดฮอดอยู่ดีว่าเฮาเลี้ยงมาตะหน่อยเนาะก็ต้องคิดฮอดแล้วเนาะคนเฮากินข้าวพาหัวใจปานนี้เนาะเฒ่าไปไปเฒ่าเจ้าสิไปมื้อใดล่ะพ่อเฒ่าข่อยว่าไปมื้อนี้ล่ะอ้าวเฒ่าบุญธรรมไปมื้อนี้จังได๋เจ้าจังสิไปไหวเดี๋ยวนี้หั่นเอามันเป็นจังได๋เอาเจ้ากะเจ็บกะป่วยได้ล่ะนะเจ้าสิย่างไหวบ่ล่ะแม่เฒ่าเอ้ยเจ็บป่วยกะหังแม่นอยู่ดอกแต่ว่าเฮ็ดจังได๋ได้เฮามันบ่มีทางแล้วข่อยสิอดสาบืนไปแม่นว่าเจ็บป่วยเมื่อยล้าข่อยว่าจังสิได้เฒ่าว่าจังได๋เฮาก็ไปเซาน้ำข้างทางก็ได้เซาน้ำทางทางเออล่าใส่กะพากหันจังซั่นแม่เฒ่าข่อยย่างไปเรื่อยๆแม่เฒ่ามันบ่มีเงินค่ารถเนาะพ่อเฒ่าเนาะโอ้ยเว้าเรื่องเงินค่ารถข่อยบ่คิดพ่อจักเทื่อดอกเฒ่าเอ้ยแต่เงินสิซื้ออยู่ซื้อกินแต่ละบาทแต่ละเบี้ยก็หายากเบามากกว่าละทุกหลายเป็นยังไงเฒ่าคิดเห็นวาสนาชะตาชีวิตเจ้าของโอ้ยเนาะที่แรกก็ว่าสิเอาผัวผู้อื่นอยู่ดอกแล้วเบิ่งแน่เฒ่าแล้วเบิ่งแน่ๆเพิ่นว่าสิส่งค่ารถเป็นภาษาว่าจะเป็นดีแท้โอ้ยอีแม่เอ้ยทำบุญทำทานนำคนทุกคนยากเฮ็ดเพียงหูให้เจ้าขึ้นเพียงตาเด้อแม่เด้อให้เจ้าหมานเข้าก็มูเด้อแม่เด้อนี่พออีแม่เพิ่นก็หามข่อยอยู่ดอกจ้าจะไปเอามันถอดประบุญธรรมนะว่าสั้นเอาเบื้องชะตาวาสนาสิเป็นคนขี่ตุกไปนาว่าสั้นอ้าวไอ้แม่เจ้าว่าจังสั้นดีเด้อเนี่ยช้ำดูหมอโอ้ยตะกี้ตะก้อนก็บ่เว้าบาด5จังซี่แล้วเว้าดีๆเถาะนี่ก็ได้ก็สิเอาย้อนอีหยังไม่ใหญ่มาสั่งว่าย้อนเล้าผู้ดีย้อนเล้ารอหั่นล่ะไปเจ้าเล้าอันนี้ข้อยก็บ่เถียงดอกเฒ่าญาติกันว่าสั้นผู้สาวโบละก็สู่ข่อยบ่ได้ล่ะเนาะข่อยขาล้มดีก็เลยได้อยู่เอ้ยโอ้ยพ่อเฒ่าเอ้ยเพิ่นมาซอยขารถเราไปเนี่ยพี่น้องบ้านเฮามันคือดีแท้พ่อเฒ่าจังหวัดเป็นหยังบุญคักจังว่าแม่เฒ่าเอ้ยสั้นๆข่อยสิไปอันฮ้อเอาเข้าก็เด้อพ่อเฒ่าเด้อเออเจ้าไปเตรียมจริงเตรียมของซะแล้วเบิ่งอันไหนอันเอาผ้าแพร่อีโป้ไม้ข่อยความหัวแน่เฒ่าย่างตะหนีไปฮอดอันก่อนแก่นเบื้องพ้นมันก็บ่แม่นไกลๆเด้ล่ะโอ้ว้าวจังว้าวนี่บ่มีโฮมบ่มีโฮมนั่นแล้วเอาผักขม่าปกหัวไปเอาตีพ่อเฒ่าเออผักขม่าขอมหัวไปมันคือแดดคักแท้ล่ะพ่อเฒ่าก็ยังว่าบาดนี้เลี้ยวบังทางตีนเกือบก็บ่มีสิใส่แม่เฒ่าเอ้ยมีเกือบเจ้าไปใส่เด้อเนี่ยมีเกือบอยู่ครัวเดียวหมาบักหลงขาบหนีซ้ำก็ยังว่าเอ้ามาก็ได้เป็นนี้เราคุณต้องมานี่ก็ได้เออจะแม่นถูกซ้ำตำน้ำก็ยังว่าน้ำฮ้อนสาดมันตายซะไปอย่างบักหลงแล้วเบิ่งเปิงมาแย่กวมว่าเอาเงินไปซื้อเกือบประสันสาตัวอีแม่เออโอ้แต่เป็นดีเนาะไปไปไปเฒ่าไปเตรียมทิ้งเตรียมของซะเออขอสิไปฮ้อเอาแก้วไปแดกบ้องเออกับฮ้อเข้ากับน้ำขวดนึงเนาะพ่อเฒ่าเนาะจังซั่นล่ะเฒ่าเอามาลมเฮียนมาน่ะขอสิไปยุ่งเปี้ยวไปดอกพ่อเฒ่าเออแม่นปิดตาฮอดบ่เนาะแม่ใหญ่เอ้ยบัดนี้มันคือเป็นจังซี่เนาะผัวผู้ข้านั่นบัดนี้นะท้องดำอุกกะใจเศร้านะเหงาหัวใจปั่นปุยนุ่นหาเงินทุนพร้อมดอกเบี้ยหาไม่เท่าเก้เขานะขานบ่มีเงินให้ทอนไทยกาณดอนอ่อนสอนนิ่งนี่คงสิเป็นของเขาให้หน้าตากานะมืดปัญญังแล้วส่องเท่าสิไปหาน้องเอาพอสิมีความหวังพอสิได้อาศัยเพื่อ
งพอได้ตัดดอกเบี้ยเดี๋ยวนั้นสี่พันพันแม่ใหญ่วางสีไปหาน้องยืมเงินทองมาตัดดอกเหนียวเฮาเป็นพี่สาไผเขาสิเว้าว่าจังไหนเนี่ยเมียกับผัวผู้ทุกข์ให้กำลังยังตามถนนเนี่ยคนทั้งหลายมีเงินต้องกี่รถยนต์กะใครบ้างตีนบางบางแดดกะฮ้อนบ่มีเงินซื้อเกือบใสเสียงแดดซองละอองไข่จนเงื้อไหลย่อยพร้อมทั้งลาว่าอ้นหิ้งแน่ฝนบ่ตกแผ่นดินแรงแดดกะแห้งผ่องกายแทบสิตายต้องทนโดนพี่บุญทั้งพันสีลูกโอ้โอ้โอ้เท่าเอ้ยเท่าเอ้ยยังดีดีเด้อพอเท่าเด้อเศร้าเอาไข่เนี่ยเท่าเอ้ยเศร้าเอาไข่เนี่ยเจ้าเมียเจ้าล่าเฮงบ่พอเท่าโอ้ยเป็นที่อยากปวดหัวเข้าตัวนี้เท่าเศร้าทั้งจะเกินเปียงเฝ้าไปจุ่มเอาอายผ้าหยุ่งกายไปพักภูมิลุ่มหลงสามสี่ขังป่าสองอย่างอยู่เนเห็นผัวอีดกับเฮลาเมียกับปอบปลาลุ่มผัวให้อดทนเอาเด้ออีกบ่ดนดอกเด้อเฒ่าเป็นจังได๋พ่อเฒ่าอยากบ่ได้ครึ่งทางแล้วเด้เนี่ยมันคือส่งไกลได้แล้วเฒ่าเอ้ยพันสิฮอดง่ายบ่ล่ะเนี่ยข่อยสิไปฮอดบ่เจ้าเมียเจ้าล่าแห้งบ่โอ้ยทั้งฮ้อนทั้งเซาก็ยังว่าเซามีแห้งจะเกินเพิ่งเฒ่าจังหยังต่อเปียเอามามามาข่อยสิพาเจ้าไปเซาห่มกกว่านี่ล่ะพ่อเฒ่าเอานั่งลงบัดเนี่ยเอานั่งๆๆนั่งลงเอากินน้ำซะพ่อเฒ่ากินน้ำซะเฮ้ยเจ้าเมียแห้งปานนั้นติพ่อเฒ่าโอ้ยทั้งเมื่อยแล้วเฒ่าเอ้ยหน้ามืดตาลอยบ่ได้ข่อยก็ได้อ้าวคันเมียแล้วก็สินั่งลงเด้อเออให้เจ้ามานอนหมุนตักข่อยเด้อนี่เด้อเอ้ยมาเฮ็ดคือผู้สาวผู้เฒ่าตะกี้แท้บุเอากะตะลีตุ่นมันบ่มีหมอนเอาๆก็ดีคือกันล่ะได้พักนอนตักเมียก็สิดีคือกันนอนตักได้เฮ็ดจังได๋บัดเนี่ยอ้าวคันนอนจังซี่เจ้าบ่คือเห็นแต่เจ้าเป็นเด็กน้อยติว่าจังได๋อ้าวตะกี้ก็อีแม่ก็สิบ่กล่อมเจ้านอนซั่นติสมัยก่อนกลางว่าอยู่ดอกเต่าเอ้ยเจ้าสิร้องเพียงกล่อมข่อยสิเดี๋ยวนี้เอ้ยสิไม่ข่อยร้องเพียงกล่อมเจ้าจะเห็นว่าแม่นเด็กเล็กเด็กน้อยเอาคนย่างไก่ทั้งไปก็สิว่าปีบ้าสองตัวมาเฮ็ดอีหยังอยู่แต่งห่มบ่าเขาสิว่าซั่นมันบ่มีผู้ว่าดอกเต่าเอ้ยถูกแต่เฮาสองคนนี่แหละแนวใดสิมีความสุขก็เฮ็ดโลดเต่าเอ้ยโอ้คันหมายคันว่าคันเจ้าซั่นคันบ้านมีเพียงกล่อมเนี่ยเจ้านอนบ่หลับติเออคือสิมีแห้งหูแต่ซั่นดอกเอากันสั่นกันนอนหลับตาเท่าเด้อเอาล่องบาเบิ่งกันนะไปสี่อันอวีให้เจ้าพร้อมเพิ่นละพระเท่าเอ้ยนี่โอ้ยก็แต่แม่นยากเนาะเลี้ยงผัวนี่ก็ได้จะจมต่อเอาหลับตาหลับตาจับปากได้เวลาจักหน่อยเฮาจังยางตอนเนาะพอเท่าเนาะกันสั่นขอสิหลับจักเงียบเด้อเท่าเด้ออ่ะกันสั่นหลับซะเอาหลับซะพอเท่ากอดน้องกอดน้องให้แน่นๆเอามาสร้างว่าแต่อ้อมแขนของอ้ายมันมีอ้ายอุ่นเฮ้ยเจ้าก็ได้เนาะบอกมาแล้วบอกมาแล้วก็เกิดเกิดขึ้นตลอดเอ้ยก่อนตะดิตุนสาดผัวผู้ขาให้จะมาลองบวนเถอะเอาอีซ้ำจักเพียงในปัญญังเท่าให้เจ้านอนใต้กกว่าพักเอาแหงก่อนนั่งตาวินขายสีผ้ายางรถโดยสารเล่นพันทั้งนะเล่นขี่ดินกลางไอ้ง่วงจุนเต็มผ้าว่าเพี้ยนเพียงนะผัวกับเมียยังรอดแล้ถึงมองที่ได้จำจดกำหนดไปหาชาดีผู้น้องชายอยู่ทั้งเมียนะได้เมียดีเป็นเศรษฐีมีนา
อ้ายพี่นางสิไปหาแม่นอยู่บ้านหรือว่าบ่หึงไปเก็บกระดอกบ่ทันได้นะว่าตามานั่นล่ะนะนะสาธุเดินทอนเจริญพรพวกพ่อใหญ่ทั้งบ้านไก่บ้านไก่ทั้งคุมเหนือคุมใต้อภัยคาผู้ว่าก่อนเทศคำสอนเมื่อนี้รับหน้าที่เป็นคนดังเดิมนะขันบ่จังอโหสิโปรดอภัยยะยันเย็นนะขอเอ่ยนามตัวผู้ข้าผู้สวมบันบนแสดงบ่แม่นแก่งดอกแป้งเรื่องเจ้ายากคือย้ำลูกหลานได้กะบ่อย่าได้บ่อกะเสียดสิเรื่องอำนาจขึ้นตาวาสนาคนจนนี่ท่านท้องกะเรื่องนี้ผู้เพิ่นแต่งเตือนสติแฮมนะลอกะวีนำปากกาผู้แต่งก่อนสอนไว้จะหาละในแต่เพียงนี้ภูมิชาลีเศรษฐีใหญ่เมียมาไต่จางคอยบ่เหลือจ่อยแต่อย่างใดมีเงินคำทรัพย์สมบัติเมียนั้นทิมไว้บ่ได้ใส่ดอกกันตาแน่นแต่ก่อนนะเป็นคนจนอยู่เมืองพุนกับตนอายบุญค่อยละให้เหลือโลดได้มีรวยได้มีรวยเจ้ามีนาเมียพามาอยู่บ้านไม่มีเงินทองค่อยค้าขายจ่ายดอกเบี้ยออกให้จนรวยได้กะมังมีนาอภัยเด้อผมสิของเก่าสิอยากขึงโกดโกถ้าอย่าถือสาตัวผมจงอโหสิด้วยคนรวยรวยเขตสองห้องหัวน้องคว้างนำคุณพวกนายทุนมีแต่คนมักได้ไผ่กะเว้าว่าดังกันดอกเมขั้นคนจนมาเป็นนี่ต้องเอาที่มาปากกันเอ็มเหือน 1,000 เป็นเงินแสนแม่นจริงจะมาเว้าเอาบ่อนานผัดเพิ่นให้บ่ทันใจก็ยืดที่ผมคนหนึ่งคือชาลีมีเงินตั้งร้อยล้านบอกกูหาญาณว่าสิจูคนมาเยื่อเงินใส่ทำสัญญาลงไปให้จำต้องได้ยึดที่มีอยู่หลายเจ้ามากล้วนที่คนใดก็ยึดนะไม่สาหาคอยก็ยึดมาแล้วแถวสาหงทองบักใหญ่บ่ทันตาดอกไข่เลยได้ก็ยึดนะบ่แม่นคนแจ้งเว้าบ่แม่นคอยแจ้งเว้าในเรื่องเป็นความจริงนี่หากินมาตั้งโดนอยู่จนทุกวันนี้
ไผบ่มีไปหาได้ถ้าสนใจลองไปเบิ่งขั้นไปฮอดขั้นไปถึงเสียวหยังก็ได้ขั้นไปฮอดไปถึงเสียวหยังก็ได้ก็ยอมทานให้วิจารณ์จังว่าในตอนนี้บ่แม่นฉันนี่แจ้งเว้าในเรื่องความเป็นจริงหาหากินมาตั้งโดนอยู่จนทุกวันนี้ไผบ่มีไปหาได้ถ้าสนใจลองไปเบิ่งขั้นไปฮอดไปถึงเสี่ยวหยังก็ได้จำน้องให้บ่ว่าหยังซื้อไข่ดังปั่นเสียงฟ้าคุณไปหาบ่ได้ขาดบ่ต้องติ่นประกาศถ้าห้ามไผไผก็รู้ชาลีคอยซื้อดังแถวน้องเมฆสะหงแถวน้องคองเพิ่นตั้งขนานเสือเศรษฐีเป็นเศรษฐีมีเงินหลายสำคุณบ่เคยงมถูกคนรอไปทำนี่เงินบ่มีต้องยึดที่คนรวยรวยชื่อสาลีให้มีความเดือดร้อนให้มากกูบ่ว่าอย่างใบหน้าคำเนื้อนะคอยจังเอานั่นล่ะนะสัตถาผมนี่ซื้อว่าซาลีเป็นเศรษฐีใหญ่ในละแวกหรือว่าในอ้อมแอมนี่เขาสิเอิ้นว่าเสียซาลีเสียใหญ่คันเอิ้นว่าเสียนี่มีเงินเป็นร้อยล้านบ่มีจนหายแต่อย่างใดฝูงมวยญาติพี่น้องบ่มาใกล้ยังไกลจักว่าดีได้หลายบ่เห็นไผมาจักเถือข่อยบ่เงินข่อยบ่สนคำคนจักสิ่งจักอย่างคันว่าซื้อซานี่รวยอยู่แล้วบ่คิดว่าเจ้าของสิทุกข์สิยากสิจนแต่ว่าเมื่อคืนนี่ยายเอ้ยขั้นเว้าเรื่องข่อยนี่มีอาชีพตัดดอกหรือว่าให้เงินเขากู้สนิทคุณประหยัดแม่โยมให้เงินเขากู้จังใดว่าตีชาลีก็ได้คันว่าย่ำเมื่อคืนจังสิก็นับเงินนั่นนับเงินนี่เขียนบัญชีบัญชีนั่นนี่ไปตามสิ้นวาสนาเจ้าของบ่ได้พักผ่อนจนว่าเทืองขึ้นพุ่นแหละคุณประหยัดแม่โยมมาที่นี่ซาลีก็เลยพักผ่อนนอนหลับจักวางจักข้าวแต่ว่าตื่นมาเมื่อเศร้าตาสะเม็นเบี้ยงไข่ใหญ่เข้าไปทั้งขัวคือจังคนสิมาหาคือจังผู้ใดสิมาเว้ามาจ๋านี่แหละนี่ก็ได้แต่ว่าสินางรอค่อยวันอยู่หน้าบ้านนี่ละสิพักผ่อนนอนหลับสักก่อนบุญธรรมเป็นจังไดบ่แม่นเฮียนหลังนี่ติพี่บุญธรรมจังว่าใครเหลียวเบิ่งตึก2ชั้น3ชั้นมาเงินใหญ่หลังสูงคักแท้มันสิแม่นเฮียนน้องเฮาบ่แม่นเฮาให้เจ้าเบิ่งคักๆเบิ่งกระดาทางมาเขาก็สิมาทั้งพี่ล่ะที่ว่าเฮียนน้องซ้ายเจ้าชาลีเฟอร์นิเจอร์เพียโอ้ยว่าสร้างว่าซาลีเฟอร์นิเจอร์ว่าซั่นซาลีเฟอร์นิเจอร์ก็สิแม่นนี่ตัวตึก2ชั้น3ชั้นนี่ตัวแม่นแท้บ่ล่ะเฒ่าเจ้าจะไปเอิ้นที่ซั่วเขาสิว่าด่าข้อเจ้าได้เฒ่าเจ้าถามคนคักหล่อไปเอ้าคันเฮาบ่ถามเฮาก็บ่ฮู้เด้ไอ้บุญธรรมเอากระสันเจ้าล่องเอื่นล่องถามว่าก็จะให้ข่อยเอื่นจะไหนเจ้าแล้วเป็นผู้เอื่นน้องเจ้าน้องข่อยกะแมนอยู่ผู้ใส่เขาก็บ่อยได้ข่อยเบ้าบ่สนิทเสียเสื้อกันปานใดมันก็บ่คือปูนยิ่งแนวจังสิมายิ่งเบ้าสิคือกลัวเด้เฒ่าคันข่อยฮ้องไปมันดังแฮงเอ้ใครมายิ่งเบ้าซุมื้อนี้เอามายิ่งออกหน้าตัวเฒ่าว่าจังเอาจังสิซะให้เจ้าเอื่นซะก่อนติแต่ว่าเขาอยู่ในเมียงเด้พ่อเฒ่าเนาะเขาอยู่ในเมียงก็มาอยู่แต่น้อยๆพุ่นเขาสิฟังภาษาอีสานก็จังว่าเราคอยกับเว้าไทยบ่ถือบ่แก่นบ่แข็งได้บัดนี้เจ้าลองมาบางเด้อลองเว้าเอื้อนใส่ไทยเบิ่งดู
เอิ้นใส่น้องชายสิว่าจะได้ถ้าบ่ได้เนาะอาจารีมันบ่ถูกขนาดมันภาษาลาวขนาดเฒ่าเอ้ยข้อยสิเอิ้นจังให้เจ้าเอิ้นแล้วบ่จังขึ้นน้องชาลีอยู่บ้านน้องชาลีน้องชาลีอยู่บ้านไหมอยู่บ้านไหมชาลีโอ้ยเฒ่าเป็นเกินเกินนี่ให้เจ้าเอิ้นซะบ่แล้วดอกเฒ่าแม่นผู้ใดบ่ฮ้องเฮียเกินอยู่หน้าบ้านนะยายได้ยินแต่ว่าชาลีชาลีคือจังคนถูกคนยากคือจังคนบ่มีการศึกษานี่แหละยายเป็นจังไดก็ผู้ใดมีธุระทุรังพระเฒ่าเว้ามาจังมาจังไดเฒ่าไปได้ยินเสียงจมอยู่ในเฮียนอยู่แม่นบ่มันเป็นเสียงคือน้องเฮาบ่เฒ่าไปได้ยินว่าตะนอนอเพิ่นว่าเฮาอยู่ข้างนอกเออสิแม่นเขาสิว่าเบิ่งเฮาอยู่ดอกคณะเฒ่าแม่นผู้ใดเอ้าใส่ล่ะเอาใส่ละคนบัดนี้เอาอยู่พี่อยู่หมาเด้อคนเออคนเด้อหมาเว้ยมาจังได๋หมาเด้อคนจะได้คนตัวน้องคือเอ้าแม่นผู้ใดล่ะบัดเอ้าอ้ายบุญธรรมแม่น้องชาลีจําอ้ายได้บ่จําอ้ายจําใส่ได้บ่ล่ะเอ้าเว้าจังเว้านี่เสียงอ้ายบุญธรรมละบัดนี้แม่นอ้ายบุญธรรมคักๆเลยล่ะกับพี่นางแม่นไปจังได๋มาจังได๋ล่ะอ้ายทิดเอ้ยท่านบ่พ้อบ่เห็นหน้าจักครั้งจักเทื่อเห็นหน้ากันจังสิก็ส่องดีอกดีใจเป็นหยังคือมนหมองแท้ล่ะบัดนี้ก็ได้โอ้ยล่ะเอ้ยเว้ามาแล้วก็ได้เนาะเฮากันเว้าแน่ไอ้สมัครขึ้นหูขึ้นตาโลดไอ้ป่วยมา2ปี3ปีแล้วเตาะเฒ่าตัวล่ะป่วยมา2ปี3ปีแล้วจังว่ามามื้อนี้จังถามกันถอยไอ้เขาไปในเฮียในซั่นกินน้ําซะเกินเนาะล่ะเนาะอ้าวจังซั่นคันว่าไอ้พี่มาจังสิผมก็สิต้อนรับกาใสกับพิเศษกับหมู่เข้ามานั่งพักแค่นกินน้ํากินทางค่อยเว้าค่อยจ๋าเป็นตําเมื่อยคักแท้ไอ้ทิเอ้ยพี่นางก็คือกันเป็นหยังคือเหลืองคือเตื้อคือจ้อยคือผอมคือตาโกนแท้ล่ะอ้ายพ่อลุงชาดีเอามาหยังล่ะบัดนี้เว้าแน่เฒ่าเว้ากันแน่สวัสดีค่ะพ่อลุงชาดีสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าก็แต่แม่นผู้ดีผู้งามเนาะล่ะเอ้ยตาใดตาใดจากพี่นางมาตั้งแต่น้อยพุ่นแล้วเบิ่งเฒ่าเฒ่าลูกนางหางคิงก็ละช้อนนอนเอ็นผู้ขาวผู้หยวกดีกระรอกกระเดี่ยแท้รอตาใดตัวอันนี้เฮียนเจ้าติล่ะเฮือนผมนี่ล่ะทั่วพ่อเฒ่าไปจังได๋เฒ่าน้องชายเจ้ามาคือรวยกระรอกกระเดี่ยโอ้ยบุญวาสนาเราก็ยังว่าบุญวาสนาเราไปเบิ่งเฟอร์นิเจอร์ในเฮียนในศาลนั่นจักว่าอันนั้นอันนั้นเก้าอี้นั่นเก้าอี้ไม่สักติพะลุงนั่นไม่สักไม่สักบ่ให้ข่อยนั่งได้บ่หั่นเอ้าสินั่งอยู่ติเฒ่าๆแล้วเบิ่งเดี๋ยวก็นั่งบ่ได้ตัวเจ้าจะไปเอิ้นพะลุงจังได๋เอิ้นหน้าซั่นตัวเอ้าเอิ้นอ้าวมันอ้าวติอ้าวซั่นตัวน้องๆใส่ข่อยบ่เป็นพี่ใส่ข่อยนะเจ้าก็ได้เอ้ยถอนนี่ก็ได้เนาะเฮอตั้งสติได้ทั้งหน้าอ้าวชาลีอ้าวชาลีข่อยลงจีบลงเดียนไปมันเมื่อยมันล่าหลายขนาดเรียกว่าเจ้านี่ทรงมีการศึกษาอยู่พี่นางเอ้ยเป็นหยังคือมีการศึกษาว่าติมาบ้านผู้นั้นผู้นี้ฮู้จักอ้อนล้อมท่อมตนฮู้จักวัดดอกวัดดีเจ้ากับผู้จบผู้ดีผู้งามคือเก่าเนาะพี่นางเนาะคือว่าจังซั่นเนาะร่างกายชีวิตนั่นน่ะอืมอ้าวชาลีเอ้ยเฮ็ดจังได๋ดอกกะว่าได้ดอกอันเลี้ยงอันอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์อยู่อุดมสมบูรณ์เป็นบ่หวานบ่เอ้าบ่ได้เป็นดอกบ่เป็นว่าติเออไปหาหมดหาหมอเขาก็ว่าอันเลือดกับปกติอยู่เลือดปกติอยู่ว่าติค่อยบ่เป็นน้ำมูดอกโลกนั่นน่ะแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างอันโลกไทยนิยมน่ะค่อยบ่เป็นน้ำมูดอกนั่งฟังเทศอยู่นี่บ่แม่นหลายเมียอยู่ตินั่นสิบ่เกือบหมดพุ่นติแต่ว่าเป็นจังได๋มาจังได๋ไปจังได๋ล่ะพี่นางเอ้ยโอ้ยคือจังสี่ดอกอ้าวชาลีเอ้ยว่าจังได๋ได้เดินทางมาได้บ่ได้ขี่รถโดยสารนั่นเอ้าคือบ่ขี่รถโดยสารเขาก็มีประจำทางอยู่ตัวมันบ่มีเงินเอ้าก็สิทุกข์ก็สิยากครับบ่นั่นติเอ้าบ่ทุกข์ว่ายากจังได๋เป็นจังได๋ใส่ละน้ำเย็นๆมากินแน่น้ำหิวเอาน้ำเย็นๆก็บ่ยากตัวมีคนรับใช้เดี๋ยวก็สิบอกเขาให้เต็มที่เลยสิให้รับประทานเต็มที่เลยอ้าวคันกินน้ํากินท่าเอาจังสิซะอ้าวชะลีเอาจังไหนจังไหนให้เจ้าเว้ากับอ้ายเจ้าซะเด้ออื้อบ่เห็นกันโดดแล้วว่าติข้าวกันเป็นจังไหนอื้อพ่อเฒ่าว่าจังไหนเฒ่าเป็นจังไหนเป็นตะมีเฮียมีแฮงเว้ากับเขาบ่ใช่แน่มากินน้ํากินไทยเห็นหน้าน้องแล้วก็ได้ซุ่มใจขึ้นมาแล้วล่ะ
สูงเย็นแต่ว่าจังสิชาลีเอ้ยว่าจังไหนไอ้พี่เจ้ามาได้ลูกได้เมียทั้งนี้ว่าแล้วน้องสะใภ้ไอ้ไปทางใดคือบ่ทันได้เห็นหน้าคือบังเอิญมาให้เบิ่งหน้าแน่น้องสะใภ้น้องสะใภ้แล้วว่าดีเอ้ยเอ้าผมก็ลืมส่งข่าวส่งข่าวตัวไอ้ทิดเอ้ยเป็นจังไดเมียผมตายได้2ปีแล้วเขาเป็นโรคมะเร็งเดี๋ยวนี้ผมกับดูแลกิจการใหญ่ของเขาเว้าจังเว้านี่เป็นพ่อหมายเมียตายหนีจากสติโอ้ม่วนขอนตัวกันบางสันก็จังสันตัวแม่นพวกเจ้าไปจังไหนมาจังไหนมายามน้องยามนงจังสิมีธุระปาปังจังไหนหรือมายามผมซื่อๆแหละพี่ชาลีชาลีเอ้ยไอ้สิเว้าสู่ฟังไอ้มหามื้อนี้ก็ย้อนเรื่องนี้เรื่องสินนี่ล่ะคือว่าจังสิดอกน้องล่ะมื้ออื่นเซานั่นเขาได้นัดหมายกับเจ้านี่ไปแล้วเขาสิมาเก็บดอกเก็บเบี้ยที่ยืมเพิ่นมาซะแน่ล่ะผัดพรเพิ่นมา2ครั้ง3ครั้งแล้วมามื้อนี้มันจำเป็นล่ะเอ้ยไอ้คิดบ่ออกซอกบ่พอจังได้พาเมียมาหาน้องก็ยังบ่พาพี่นางเจ้ามาหามายืมพ่อสิได้ซอยไอ้ได้บ่พ่อได้ไปตัดดอกเขาซะดอกล่ะเว้าจังเว้ามีธุระสำคัญจังได้มายามน้องยามน้องมาถามน้องถามน้องแม่เว้าแซงไงว่าอยากยืมเงินยืมค้ำละว่าติจังซั่นล่ะจ้านี่เอ้ยสำคัญเท่าชีวิตพลอดเรื่องเนี่ยล่ะมาถูกที่ถูกมองแล้วตัวไอ้บุญธรรมเอ้ยสิมายืมเงินผมกับบ่ว่าจังได๋เจ้าเสียวหลายปันไดเงินมันห่องอยู่คือเอิงนี่ตัวโอ้ยเห็นบ่แม่เฒ่าเห็นบ่เฮามาบ่ผิดป่องดอกแห่งบ้านเฒ่าน้องสิซอยเฮาเฒ่าบ้านของพวกมีซานี่พ่อดำพ่อเดียวรวยกว่าบ้านกว่าเมืองเขาอยู่นี่ก็ได้โอ้ยก็แห่งบ้านดอกคือจังสิดอกอันเฒ่านี่เฮาหลายปันไดก็เฮาเจ้ากับน้องจักบาทก็อ้าวคั่นไปตัดดอกกล่าวจัก 30,000 40,000 ซะพอเฒ่ามันนี่หลายจัก 30,000 40,000 เนาะคั่นเอาหลายก็นี่ก็ย่านบ่ได้มีเงินใส่น้องซาลีเอ้ยว่าจังไหนไอพีไอว่าจังสิอยากได้จัก 40,000 ซะแน่ล่ะพ่อแสงไอได้บ่ 40,000 ก็บ่มีปัญหาดอกไอทิดเลยโอ้ยเป็นหยังบุญหยังคุณเนาะล่ะเอ้ยเรื่องเงินคำกำเกลือค่อยว่าแล้วตัวพ่อเฒ่าก็แห่งว่าแล้วน้องเฮือน้องเจ้ามาคือดีกระดอกพ่อสมเฮาเลี้ยงม้าพายใหญ่อยู่นี่เนาะพ่อเฒ่าคนเฮาเนาะแนวใดก็แนวนั้นล่ะเฒ่าเอ้ยสบายใจแล้วล่ะเฮาบ่เนี่ยคันเว้าขึ้นมาจังสิล่ะเป็นจังไหนเถ่าลงว่าลงเนี่ยพ่อเถ่าบ้านลงสมเนี่ยจังเว้ากันดีเนาะสมยางมากไกลเนาะเถ่าเขาก็สิบ่ถูกยืดเด้เนาะพ่อเถ่าเนาะพุ่นสบายแล้วบัดเนี่ยสมยางมากไกลเนาะเถ่าเนาะเอาเว้ากับเอาล่ะเอาล่ะคั่นว่าสิให้ 40,000 กับอันคันนั้นก็เอามาใส่ละเงินคั่นว่าได้แล้วไอ้ก็สิเฝ้าพามีนางเจ้ากลับบ้านปริญญามันคําทางสิยืมเงินคํากําแจ้วก็ฟังเหตุฟังผลของผมก่อนไอ้เอ้ยเป็นจังได๋ชาลีว่าเรื่องยืมเงิน 40,000 ผมก็บ่มีปัญหาจักสิ่งจักอย่างแต่ว่าการยืมเงินยืมคํานั้นมันเป็นธุรกิจของผมเป็นจังได๋เว้าใส่ง่ายคั่นว่ายืมเงินยืมคํานั้นต้องมีดอกต้องมีเบี้ยจังซั่นตัวอ้าวมาสร้างว่าแท้แต่ว่าเป็นจังซี่ตัวไอ้เป็นจังได๋ล่ะดอกเปี้ยนี่ผู้ดำผู้อื่นบ่นพี่มันน้องนี่ผมเสียวหลายอยู่แต่ว่าส่วนเจ้านี่ผมสิบ่เอาหลายดอกเพราะเป็นพี่กันน้องกันลดได้อยู่แต่ลดได้อยู่พี่ชายโอ้อดว่าซะในอันลาเอ้ยอันเรื่องดอกเรื่องเบี้ยหน่อยหลายไอ้ก็บ่ได้ว่าดอกลาพ่อได้ไปตัดดอกตัดเบี้ยเขาทั้งพุ่นคือกันซั่นดอกเป็นจังไหนคั่นว่านั่นก็เอามาให้ไอ้ซะอ้าวได้ล่ะเงิน 40,000 ก็ได้การยืมเงินนั่นมันจําเป็นจังซี่เด้อเฮ็ดจังไหนก่อนสิเข้าบ้านเข้าเฮือนมาผมติดป้ายประกาศไว้อยู่ตัวเอ้าติดไปใส่ล่ะตั้งแต่ยืมเงิน 5,000 ขึ้นไปต้องมีสัญญาสัญญาก็คือใบที่ใบทางไปเฮือนใบซ่านเอามาประกันผมจังสิจ่ายเงิน 40,000 ให้เจ้าตามใจเจ้าประสงค์อ้ายทิดเอ้ยแม่เฒ่าน้องเฮาเว้าจังซั่นเจ้าลองถามกันเฮือมันข่อยฟังบ่เข้าใจลองสอกันเบิ่งใหม่กันน่ะเฒ่าบัดเนี่ยจังว่าน่ะนะเจ้าลองถามมากันเป็นจังได๋บางนึงข่อยคือดีใจแฮงแท้บัดนี้มาถามเรื่องใบที่ใบทางมาประกันเนี่ยมันอยู่ใส่แน่ล่ะพ่อเฒ่าที่เฮานั่นห้อยกันว่าทีเฮามันมีจักให้จักแปลงก็จําเมิดได้ล่ะเฒ่าบ่ได้เป็นเจ้าอันชื่อบ่ได้จักอย่างเนาะก็จังว่าอันนึงก็อยู่ธนาคารธ.ก.ส.ไหลไปแล้วอันนึงก็อยู่น้ําแม่นาบัดอันนึงก็อยู่น้ําอันสหกรณ์โอ้ย
แม่มันเป็นจังเป็นบ่ยังจักอันตัวนี่เฒ่าเฮ็ดจังได๋น้องคือว่าจังซั่นคั่นสิยืมเงินเจ้าก็ขอเขาเอาเป็นพี่กับน้องกันนั่นนะเว้าไม่เนาะเฒ่าเนาะเว้าไม่ซาลีเอ้ยพี่กับน้องกันสิให้อ้ายหามาประกันเฮ็ดหยังล่ะเอ้ยก็สิบ่ยวนยวนให้อ้ายได้อยู่บ่คั่นสิเว้าน้อยไม่เว้าได้ผมก็สิเว้าคำเก่าอันว่าเงินคำนี่มันคือเขาง้อปลาทำสัญญาผูกไว้โตข่อยจังใจไปพี่น้องกันกับแมนยูพี่เอ้ยพี่น้องกันกับเพียงสายเลือดแต่ว่าเงินคำกำเกี่ยวนั่นมันแมนบีพีพ่อมีน้องเด้เจ้ามาสั่งเจ้ากระชิดเจ้ากระตองเจ้ากระอ่านคันสิมาเอาเงินผมจังสิเมื่อเปล่ากับเป็นไปบ่ได้ต้องมีสัญญามาประกันจังสันตัวผสมไอ้ยังมากไก่นอล่ะน้อจังสีพระเฒ่าไปจังไดเฒ่าเจ้าเว้าความในใจสู้น้องสายเจ้าฟังค่ะเพิ่นใจอ่อนโอ้ยหัวใจไปก็อ่อนหมดนั่นล่ะอ่อนบ่อ่อนก็อดเอาค่ะเพิ่นดีใจค่ะเพิ่นเห็นอกเห็นใจเว้าความทุกข์ความยากสู้เพิ่นฟังมังลูกพระเฒ่านี่เฮ็นนำลาพ่อแต่ฟังชาลีเบาหัวใจเนาตั้งนายมาเหลือใจแต่นอกกวนมาสั่งเปลี่ยนแต่นอนนองเยื่อมเงินทองไปใส่เนียมจะรีมาสร้างเบาไปไล่ตังล่างกำเอ้ยของให้กินเบื้องบางนอล่างกระสังปีลำเฮลำปีชายต่ำต้อยพออยากลำสันบอกคำเห็นพี่ชายมาโปรดเมตตาพี่ชายปังเสียงเอาอย่างนอลามทำสัญญาไว้กับอุนละกันแม่นมีอยู่ผวนบ่มาไกลให้เมื่อยทางลำละทางมันไกลเอากระดอกวานสิอย่างดอกมาเถียงละสีทุไลสมกายส่วนผิดใจก็เป็นใครควรที่มาถึงได้อายเศร้าทั้งตั้งหลายเทือนและจะลีเมื่อได้พบตาสังจาว่าบอกเห็นเลยอยากได้เงินคำกำแก้วกับใบที่ใบทางมาประกันเจ้าสิไงทั้งอายเอาอย่างน้องมาประกันระบายสำคัญอยู่น้ำเขาที่อายจำน้องไปเจ้าอยากได้เงินสี่หมื่นเจ้าเก่ามามันจนใจเราเขาเนียมจะรีเชื่อบอกเอาใบที่ใบทางมาประกันก็สิมาห้องให้โทษสังกาแท้เจ้าสิให้ทั้งอายามเอาอย่างโน้มาประกันนี่นะลาใบสำคัญโจนำเขาที่ไอ้จำน้องแหวงมันจนใจเราเขาเดียมจะได้เจ้าสั่งเปลี่ยนหลอกคนเอียนะพี่นี่โอดสาบืนคำตรงหน้าและโคกอยมาน้องผู้อยู่ไกลบ่แม่นไผตัวน้องลามพี่ชายมาเพื่อฟังเพิ่งพิงกันกะต้อนรับปลาใสตุกลาชาลิเอ้ยขอให้น้องกินเบื้องตั้งแต่ข้าวก่อนเกียรติชาลิเรียนลอกอยู่นะ
ือนยามเจ้าอยากกินข้าวอ้ายก็เลี้ยงหลอกไปห่างและยามเจ้าอยากกินปานพี่ไปหาดอกบังปุ่นเถียงยามนอนไอวิไอมพวงกับเมียเพิ่นตายไปพี่ชายเลี้ยงเจ้าจนใหญ่ปานได้เมียมาอยู่สอนบุญคุณไอบอกคิดเห็นเมียใหญ่เอ้ยมาสั่งเปลี่ยนเอาไอ้เจ็บในกายย้อนเป็นไข้เจ็บหัวใจเอ้ยเจ้าบากบังดาทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อยืมเงินข่อยไปทีไปทั้งเจ้าว่ายืมเงินกับบ่อใดน้ำนองผู้มังมีเอาพระเจ้าจะให้ละคอยสิให้น้ำเจ้าดิเป็นเศรษฐีลืมพี่น้องเกิดท้องแม่ดอกเดียวกันค่อยๆจะเอาพ่อเฒ่าอาสัจจละเดรุน้องบ่มีทุนช่วยเฮาเป็นคนทุกข์คนยากกะละมีคุณก็จอมก่อยบ่อนเสียใจแม่เตน้อยมาอาหนองบังให้ซอยกะบ่เลี้ยงพี่สามคำเอ้ยพันทุกข์จุนเนบ่อนรู้ตนพี่บ่อนหลานสังบ่งำกะนิ่งหลังเจ้าสร้างพี่มาเอาบาทุ่งจนมาขอสุขละพี่ใจตนเป็นคนเดียงเท่ามากระต่างพอนะเจ้าสิพาป้อยอายยังจนไอ้บ่ลำเดียวละจาดีโอ้ยย้ำเจ้าจังตอกเสี่ยวละย้ำเจ้าจังตอกเสี่ยวสิได้เกี่ยวกะนิ่งลังเอวย่างตามทางบ่มีไปแน่น้ำสิต่ำไม่ย้ำบ่เจียมบ่ไข่อ่ำก็คือดีกว่าบ้านเปื่อน้ำถ้าต่างเข้ามันเถืองขี้กาน้ำหาถึงเข้ามันบังเอิญขี้เหือคำแม่น้ำเกิดเลือรวมอยู่เครื่องวังเจ้าสิกังคมเอินในคนซอยไปสิสวนน้องจากเขาสองคนได้ซอยกันย้ำเนียนโบราณมีกระติงแวมเบาเตือนเฮาคณะญาณปานมีที่แต่เขาเคยเบาดอกเก่ามาดำอันมาเกิดคำแก้วขันบ่ตายหาได้ไงแต่หาญาติพี่น้องที่เดียวนั้นบ่ไงได้ละชาดีตั้งคือเพิ่นเก้าแหวกบ่สมพังบ่สมเปลงลำได้กินแกงหมูมันแล้วเราลืมเครื่องก่อนอ่อนซ้อนดีน้องใจคอยอ่ำสั่งมาคอยบ่แม่ลำหลับฟังแล้วอุกอังแขงไอ้มันเตือนเอาลำอังกะใจสันลอกหน้าลำสาดตาโยโอ
ชาลีเอ้ยเจ้าสังลืมปีใดเลี้ยงเจ้าใหญ่จนเป็นชายปัดถึงย่ำปีใจถูกปองห่วงใหญ่พ่อหน่อยให้แม่ดีมีเงินหลานทำเป็นอาเสียใหญ่แท้เนาะปีใจยืมกระบอได้สันบ่ลาบัดถูกจนไอ้ยืมบ่ได้อีหลีติชาลีเอ้ยกันบ่มีที่มีทางมาประกันก็ได้ผมก็ยังบอกว่าเจ้าแนวมาแลกเปลี่ยนเอาที่เฮือนที่ซ่านก็ได้หรือเจ้าว่าจังไดเรื่องเงินคำกำแก้วเสียวบ่แม่นเสียวกันได้ง่ายเด้ทิดเอ้ยต้องหาโฉนดที่ดินมาจำน้องจำนั่นพุ่นมันจังสิได้ตั้งแต่พอออกไม่ออกมาฟังเทศบ้านหัวขวาของเฮานี่คั่นว่าไปยืมเงินธกส.จังซี่ที่ให้ที่หน้าก็อยู่ธนาคารพุ่นตัวเจ้าก็สิเว้าเอาง่ายจังซี่มันก็บ่ถูกบ่ต้องบ่ควรสิมาเอาชื่อเสียงใส่มันก็เป็นไผบ่ได้ดอกไอ้ทิดเอ้ยน้องหลางเอ้ย 2-3 ปีที่มันแรงอุกพ่อแห้งเราน้องปีเอื้อนกะไก่ใส่นี่ถ้าปีแรงดอกผ่านมาหน้ากะจำจะโดนแล้วบ่มีแนวสิขึ้นเพิ่นมายืมเจ้าบ่ให้คงบ่ได้ไถถอนอันเงื่อนสั้นหลังม้วนหลังเข่าไอ้กะไก่ใส่นี่แล้วที่ให้ที่หน้าก็เอาไปจำน้องเบิดแล้วชาลีเอ้ยเดี๋ยวนี้นั่นไอ้กะพี่นั่งเจ้าเฮ็ดกะตอบหน่อยอยู่อยากสิได้ทางใดป้าประกันเจ้ากะบ่มีแล้วชาลีเอ้ยไอ้ว่าให้เจ้านั่นคิดถึงข้าวแต่เจ้าเป็นเด็กน้อยไอ้กะพี่นั่งเจ้าเลี้ยงเจ้ามาจนใหญ่กะสิบ่มีบุญมีคุณในบ่น้องล่ะอันใดถูกสิ่งถูกจังก็ไปจำน้องจำน้ำเหมิดละบาดีแม่คั่นว่าบุญคุณเอียงผมก็บ่รู้จักสิ่งจักอย่างได้ทิดเด้อแม่นเจ้าเลี้ยงข่อยตั้งแต่น้อยแท้นพ่อแท้นแม่ข่อยก็บ่เถียงเจ้าจักด่ามจักคำเลี้ยงก็เป็นหยังไอ้ทิดเด้อตั้งแต่ข่อยจำความได้มีตั้งแต่แก้วปลาแดกบองคันว่าจำแก้วปลาแดกบองกับมันถวยจนว่าถวยห้างถวยเพ่ผลตัวเอาดาเอ้ยข่อยมาอยู่นี่เด้อข่อยออกจากบ้านออกจากเฮือนมานี่ก็เพราะว่าเมียของข่อยเขาผู้เป็นผู้มั่งผู้มีมอบทรัพย์สินมอบดกถูกสิ่งถูกอย่างเขาก็มอบให้ข่อยเมิดเจ้าสิมาเอามือปอมันก็เป็นไปบ่ได้ดอกไอ้ทิดเอ้ยชาลีเอ้ยเจ้ามาสั่งเห็นผู้อื่นดีกว่าพี่ก็น้องจะกองแท้ย่องเนี่ยบ่ดีกว่าไอ้กว่าพี่ว่าซั่นเฝ้าจังเฝ้านี่เจ้าบ่เห็นไอ้กับพี่นางนี่อยู่ได้สายตาบ่มีความหมอความหมายเลยเป็นบ่ชาลีตะกี้นี่มีอยู่แต่ก่อนสิมานี่มีอยู่แต่เดี๋ยวนี้ได้บ่มีจักด่ามจักคําเลยทิดเอ้ยโอ้ยเจ้าจะเป็นใจจืดใจจางแต่ชาลีเอ้ยนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข่อยขอตัดจากขาดจากเจ้าความเป็นพี่เป็นน้องอย่ามาถือข่อยว่าเป็นพี่เป็นน้องอีกต่อไปได้ทิดเอ้ยเจ้าคือบ่จังซาเจ้าสิหนีไปไสเจ้าก็ไปข่อยบ่มีพี่บ่มีน้องขี่ทุกข์ขี่ยากครับวันนี้หนีอุขี่เดียดคนขี่ทุกข์ฟังสักก่อนเอาชาลีเอ้ยอย่าเป่าไรเรื่องเงินท่องเจ้าบ่ให้บ่ควรเว้าด่าประจานดีอันนั้นอายเจ้ากะคักได้เอาชาลีเจ้ามาคือใจร้ายใจดำมาฆ่าไล่อายลงเฮียนลงซ่านไปจังซั่นเถอ้าวชาลีเอ้ยแม่นยังอีกแม่นสิมีร้อยล้านบ่ควรว่าพี่ชายโตเด้ความโมโหมันทำให้ผิดใจกันเพราะอ้าวบ่ควรเว้านั่นเจ้าก็คืออ้ายของเจ้าเพิ่นเลี้ยงเจ้ามาผ้าเจ้าใหญ่เจ้ามาคือดูถูกเล่ากระดอกกระเดี่ยเถอะอ้าวเจ้าบ่ย่านเจ้าเป็นบาปเป็นกรรมติอ้าวชาลีเป็นกะสร้างข่อยบ่เงิดพ่อดำพ่อดีขั้นมันขี้เกียจห่างสูบยามาทวนๆข่อยกับบ่ได้ย่างบาปบุญคุณโทษมาใส่ข่อยเลยข่อยบ่เงิดบ่ย่านจักสิ่งจักอย่างข่อยก็บอกแล้วว่าข่อยบ่มีญาติพี่น้องจนๆให้หายจังซี่ขี้ทุกข์ขี้ยากจังซี่ข่อยก็บ่มีเฝ้าหนีลงบ้านลงเงินลงซ่านข่อยไปลงมาเฒ่าลงมาลงมาเอาโทเอาชะดีเอ้ยมาเก่งโพดเก่งโพดว่าผู้นั้นเป็นพี่เป็นน้องเจ้าของล่ะบัดนี้เจ้าอย่าเว้าแบบนี้ผู้เป็นพี่เพิ่นเสียใจได้คำเสียใจก็ตายโลดถูกทุกคนเกิดมาเมนผู้ใดสิอยากถูกเจ้าจังหาอามาเว้าแต่ก่อนฮอดนั่นนะกับพ่อมีใส่เลี้ยงเจ้ามาจนว่าใหญ่ผัดได้เมียมีเงินค้ำหมากหล่นบุญคุณนั่นกับบ่มีติอ่าวชาลีบัดนี้เฮาคิดผิดนะคิดผิดคักชาลีโมโหหายบ่อยนะเสียงแข็งเนื้อนะสู่มาแปลงความหลังกูนี่สั่งเอาเหลือล้น
นพวกคนจนย่ามาไกลหนีออกไปไกลไกลย่ามาเว้าบ่แม่นยังพวกสูตรย่าวางเรื่องเงินทองว่าสิได้คอยบ่ให้พวกหาจีนนะแม่เจ้าเสียสักดินเด่นใจขาดทั้งสองคอยบ่มองให้เสียตาอย่าสิมากะพ้นเว้าน่ะคอยบ่สนกะใจสามน่ะท้องดำมือเจ้าอย่าหาเรื่องแม่นสิเลี้ยงตั้งแต่น้อยต้นคอยกะบ่สูมาคือมาจังสันน้องถึงเข้าจนมาแล้วหาแนวมาอ่างใสแม้นผู้ใดกล่าวว่าได้ให้ความเว้าดันคงคือละเห็นพวกเจ้าเป็นคนเฒ่าเศร้าเศร้าเศร้าข่อยบ่อยากเอาเรื่องให้ฟ้าออกจากบ้านวันนี้อย่าอยู่โดดพระเฒ่าหาคอยทนบ่ได้เดียวสิเป็นแนวไม่ขั้นผิดใจคอยแล้วอย่ามาเว้าให้เก่าค่ะกลับขึ้นเมื่อเงินสร้างของเก่าเอ้ยคอยพ้นจำทำหน้าอยู่ทางบ้านสิมาพันกับคนอื่นขึ้นเมื่อสามบางทออันความเมาบ่หมดหงสู่มันคนดอกจนหายสร้างบ่อายบาดสิยังแม่นสิเมาอีกไว้ข้างอย่าวางทอนสิอ่อนใจมาหาเฮามีแต่แนวอยากได้สมซื้อว่าคนจนเนื้อนะค่อยบ่สวดคำคานค่อยลำคานหัวจากบ่นสิมาขอเป็นเนบ่มีหยังซ้ำจักอย่างอ้างนั่นอ้างนี่อย่ามาบอกกะท่าเดียวนะอ้างว่าเป็นคันพี่น้องท้องแม่กะเดียวกันนี่นะคอยนี่อายฟุ้งชุ่มหมู่คนเจ้าหันไกลน่ะพากันนี่ไปทอนฟุ้งคนสิโดนถูกว่าคอยมีญาติพี่น้องจนให้ว่าจังสูน่ะนี่ตีน้อเพิ่นว่าไว้กะอยากความกับสมห้องเนื้อน่ะเลี้ยงในดวงอยากคือคนบ่เบิ่งเงาเจ้าของบางน่ะมหาจะมหาอ่างสร้างบ่คำกระดูกหลังเจ้าของบางคือได้น้อมันมีจังเจี๊ยงคอมองเห็นบ่มองห้อนหลังเนื้อน่ะสร้างอยากดังเทียมเศรษฐีผัวมังมีเจ้าเงินล้านน่ะมาสั่งหาหันจะเว้าปากบ่มีสำเนาทะเบียนบ้านพอดเว้าง่ายหน้าป้ายพอดหน้าด่านบอกกูหัวยานเพิ่นเก้ายังน่ะถ้าหน้าคุณละสันเปียบท่านบ่ายเดินน่ะให้เฮ็ดได้ยินกะหัวรออย่าเอ่ยมาให้ใจบุญน่ะท่วงบนคุณบ่เคยพอซ้ำหาเฮาจะเว้าไปทั่วสร้างบ่เจียมกะลาหัวตัวเจ้าของยังเลี้ยงตัวบ่ควบสร้างมาบ่กะเลี้ยงข้าคอยบ่มีเงินให้รีบหนีไปยามหาอยู่ตายหรือเกิดเรื่องของสัวคอยบ่สนตนหังหังยามอ่างนั้นฝ่าดวนนี้นั่นล่ะนะโมพีNee-h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 
ดีเว้าซ้ำเกลือเน่าไก่เป็นนอนมาสะออนดอกนี้หนึ่งพงปันกินยาพิษพาลุงกาในทองเกิดอาการมิ่นหวังเกิดในสวงเอื้องปานนี้มันคือแม่เนียนแม่ซ่านเฮาเถ่าเอ้ออย่าอยู่โดนปานนั้นอย่ามาช่วยเขาดูปวดอุลังเจ้าเจ้าพ่อปันพำใส่นองท้องดำพออยากคองเห็นน้องไหลพี่ใช่นี่สร้างเป็นคนนัวปีคิดบ่ดีแกนงนงสร้างหัวมันเถ่าเอ้ยเรื่องเงินท้องเจ้าบ่ให้บ่ผิดใจผัวให้เดี๋ยวนี้นี่เมียให้มาเป็นโพดเนื้ออีหยังจังดาปล่อยคอยเว้าดอกคุ้มเฮงนะบ่กินใจอ้ายบางนะมีแต่ทั้งสีขับไล่เจ้านันตัดพี่ได้ใจเจ้าบ้องแต่ก่อนขึ้นหอบอุ่มป้อนน้ำสู่ทานองหอมพอปานดวงตาจังใหญ่มั่งจนปานชาไอ้ดูลังกาดูนาพี่ชายมาปรึกษามึงคันบ่ได้เงินนำเฮาก็ว่าเฮาไปตัวดิบตัวเดียนเฮาก็ให้เหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างอันตัวน้องคำขอให้เจ้ากะคิดเบิ่งขอให้เจ้ากะคิดถึงตั้งแต่ครั้งก่อนกี่ชาลีน้องเจ้าอยากคืนนะให้ยังมาตั้งแต่หน่อยบ่เหม็นพี่กะทั้งสองนะเจ้าอย่ามองที่ใจตัวเจ้าอย่ามองที่ใจตกว่าแต่โสทั้งหายสิอยากอายอย่างโนลานะสิอยากอายอย่างโนลาเป็นน้ำบุญวาสนาคนนั้นมันสิ้นซาตาวาสนาข่อยก็เป็นคนรวยข่อยดวงดีข่อยโชคดีเป็นเรื่องของข่อยตัวน้องคำเอ้ยบางคนรวยแท้แท้ยังจนในบ่อนี้นู่นชาลีเอ้ยให้เจ้านึกกาภาพจรในอดีตภายหลังตั้งแต่ยังเป็นเด็กแม่นไปถนอมตุ้มเสียสุมไทยบ้านอายดวงกีดดอกอินยังสองเขียทอพอกับมีลองหลับตาคิดมึงนิ่งลอง
หลับตานับหอดลอยเนลือลาจังก้อยจากคิดเบิ่งไม่ล่วงลาเอ้ยอันใดก็จะตัดขาดทั้งสั้นโถถึงว่าใหญ่สิเป็นพี่นางใหญ่ก็มีหัวจิตหัวใจสงสารสงสารไอ้เจ้านี้เอาสงสารก็สงสารอยู่ดอกเจ้ากับเล่าก็คือด่ามคือเดียวกันนั่นล่ะไอ้เอ้ยน้องถามว่าบ่ปีนกับพี่น้องพ่อแม่ก็เดียวกันนะมันหากเป็นความจริงที่ว่ามั่งให้จำไว้นะถ้าแม่นสิทุกข์ยากหายจนปันใดก็สายเลือดก็หากมีแสนสิทุกข์ยากให้เป็นอ้ายบ่ในแนงนะพี่บ่แป่งความเว้าเอาเรื่องจริงกะมาเอ้ยนะพี่บ่แป่งความเว้าเอาเรื่องจริงออกมาว่าเจ้ามาสร้างกะกะเจดาซื่อๆกับมะห่องมะไห่ทําไมหึสุขทุกข์คืนเมียสาบักเฒ่าคืนเมียสาอีเฒ่าสั่งจ๋าเว้าบ่อยากอาเจ้ากะสังกะเป็นให้มาเก่ากังพี่ใช้ตนน่ะน้องพี่เจ้าหมูเป็ดยังให้คอยฟังพี่นางว่าคอยบ่ฟังเจ้าจักสิ่งจักอย่างคอยรำคาญหมู่เจ้าทั้งสองโบสาวสาเด้งกะเด้น้องแน่สาวสาเด้งกะน้องล่ะอ่านมาจากอย่ามาหาห่วงมาหายหายอยู่นี่เอาบักเท่าเท่านี่ลงไปเลยโถบ่ห่วงบ่หายเงี้ยนข่อยจังได๋ด้วยบ่มันบ่เถียนว่าสิได้นะเห็นที่น้องสิกราบไปเห็นที่น้องสิกราบไปพี่ชายนั้นจังเป็นคงเนี่ยอย่าสิถือว่าน้องเป็นใหญ่มีเงินหลายเอาชะดีแม่นหยังอีกแม่นมีเงินเป็นร้อยล้านมันก็ตายเป็นคือกันเด้อคนตายก็สร้างล่ะมันบ่ทันตายเดี๋ยวนี้อย่ามาบอกจะมาตายเจ้าอย่ามาว่าตัวใหญ่มีเงินหลายกาคงตายคือการบ่มีวันเอาไปได้เงินใส่มือถือเผาไฟมีดมีเงินทุนเป็นร้อยล้านอย่าหวังได้บัดถ้าตายนะพี่เจ้าทุกข์ยากหายขึ้นขาดกาเงินทองนะได้เอาหน้าจำน้องเข่าเพราะว่าฝนกะมันนี่นะอุกฟังทั้งเป็นใครนะเฮาบุญทำลังกาปุ้ยมาพาข่อยเมียตัวแม่เฒ่าเอ้ยเฝ้าไปก็กะบ่ฟังเฮาดอกข่อยเฝ้าอีกจักหน่อยก่อนพ่อเฒ่ามันบ่ทันได้สวงที่เฒ่าเอาเฝ้าให้มันสวงซะบ่แม่นสวงดอก
ข้าเว้าไปข้าเพิ่นเห็นใจเฮาสนอกพ่อเขาโอ้ยก็ดาคือหมูคือหมาเจ้าจังคือตัวอยู่เนาะเจ้าจะหยับมาใกล้เด้อน่ะตีนมันแห้งคือหยังน่ะบักชาลีนั่นอยู่ก็จังว่าแต่ละข้อจิตนั่งอยู่ทางล่างพี่ดอกเฒ่าเจ้านั่งอยู่พุ่นน่ะข้อยสิเว้าสิออดสิออดเนาะดอกเฒ่าลงว่าผ้าข้อยเมียเฮือนเมื่อซ่านเฮาท้อชาลีนี่ขันบ่อซอยกาพี่น้องสิไปช่วยซอยผู้ใดนะพี่เจ้าหาบ่ได้ใครป่วยกามาโดนนะจนพอไปหาหมอพี่จึงทนจนปานนี้ข่อยเลียใจหลายใหญ่เอ้ยเศร้าของเศร้าใหม่เศร้าเลียงมาสัมมานองคิ้งคิ้งบัดมาหามันดาข่อยกับผัวคือหมูคือหมานี่น้องหามึงหมอได้ดีคนเขาเว้าไปหาหมอว่าสิก็ได้ขอร้องบอกก็ได้ขอร้องว่าพวกเจ้าทั้งสองผู้ทั้งสองคนมาตัวเอาผัวเจ้าลงไปอย่ามาห่างมาหายอยู่นี่เลี้ยงมาทุกซ้ำเท่ามาเป็นใครว่าป่วยเปียนะสูงสันพี่เน้นน้องลาปวดมีตาปานี้พี่ชายเจ้ากำลังป่วยถึงข้างสวยมาเบิ่งน้องนะถึงข้างสวยมาเพิ่งน้องในตรายตรองบางนะให้คิดดูนั่นล่ะนะนะว่าเจ้าอย่าเว้าแบบนี้ผู้เป็นผีสิเสียใจเด้ครับทุกๆคนที่เกิดมาแม่นผู้ใดสิอยากถูกเจ้าสั่งมาหาเว้าแต่ก่อนนั้นเฮากับพ่อมีใส่เลี้ยงเจ้ามาจนว่าใหญ่นั่นเด้ปัดมีลูกมีเมียมีเงินค้ำมากหล่นบนคนนั้นก็บ่มีพี่น้องนะเจ้าสิปล่อยให้อ้ายกับพี่นางเจ้าอยู่จังสี่ตายจังสี่ตีน้องลาเจ้าสิบ่เบิ่งบ่เง่งสิบ่ซอยตีตายก็ตายเรื่องของสูยั่งก็เรื่องของสูอย่ามาเอื้อนข่อยว่าน้องๆนงๆข่อยตัดจากพี่จากน้องไปแล้วอย่าสิมาจ่าเอ้ยเว้าจักสิ่งจักอย่างลงมาลงเงินข่อยไปคั่นบ่ให้เอื้อนน้องเอื้อนอ้าวสิให้เอื้อนว่าจังได๋ล่ะมาปึกโพดปึกโพดแท้สิเอื้อนว่าจังได๋คั่นบ่เอื้อนอ้าวชะลีนั่นเอื้อนเสียฮะเสียให้เอื้นเสียเสียชาลีเดี๋ยวนี้เจ้าตัดพี่ตัดน้องกับเอ้ยกับอ้ายเจ้าแล้วแม่นบ่เจ้าบ่คือเห็นเลยมันบ่แต่ตักหมดเอ้ยเลี้ยงเจ้ามาพาเจ้าใหญ่มันทุกข์มันยากซำใดน่ะบ่คือเห็นเลยจริงบุญคุณอันใดข่อยก็บ่คิดเห็นจักสิ่งจักอย่างเลี้ยงมาแต่น้อยข่อยก็บ่คิดเห็นบุญคุณบุญคุณของเจ้ามันหมดตั้งแต่ในวันนั้นข่อยมาอยู่กับเมียของข่อยเด้อข่อยบ่ต้องการได้สิมาตอบบุญแทนคุณผู้เป็นผัวเจ้าข่อยต้องตอบบุญแทนคุณผู้เป็นเมียข่อยจังซั่นตัวมาจังได๋ก็ล่ะเมียข่อยมีบุญมีคุณหลายกว่าผัวของเจ้าเว้าจังเว้าบุญคุณอ้ายกับพี่นางบ่มีบ่มีจักสิ่งจักอย่างดอกหนีไปเลยตายหรือเกิดเรื่องของสูญอย่ามาเว้าอย่ามาจ่าอยู่นี่จะไปห้องไปให้อยู่หันเฒ่าหิมาเมียอย่าพาไปเมียบ้านพี่พี่บุญธรรมอ้ายบุญธรรมเป็นจังได๋เฒ่าเอ้ยมันบอกให้เฮาเอื้อนเสียว่าซั่นโอ้ยเอื้อนก็เอื้อนเสียเสียบ่แม่นเสียโอ้เสียว่าซั่นเสีย
เอิ้นก็เอิ้นให้เพิ่นซะเอิ้นก็เอิ้นให้เพิ่นซะอัญชาลีเอ้ยหันหน้ามาเว้าน้ําอ้ายแหน่อย่าเฝ้าใดพี่ชายตนจนกะมีหัวใจเหี้ยจังได๋มันจนแล้วร้องถามพ่อใหญ่แม่ใหญ่เบิ่งนั่งอยู่เนี่ยเฒ่ามันมีไผอยากจนจักผู้จักคนบ่เจ้ามาสั่งว่าคักว่าแน่แท้มันบ่มีคนจนจักด่ามจักคนดอกพี่เอ้ยเจ้านั่นผู้ด่ามผู้เดียวกับพี่นางสองผู้สองคนนี่ล่ะก็ว่าเขาว่าเป็นพี่เป็นน้องกันคันว่ามีเงินหลายก็ว่าเป็นพี่เป็นน้องกันโดดดีกูละเงินอันซุ่มคนจนนี่ก็ได้บ่ฝันว่าเจ้าสิเบิ่งป้าเฒ่าคือมาหน้าเมื่อหน้าด้านครับบ่แม่เฮียนแม่ซ่านเฮาเฒ่าเอ้ยบาดนี้เขาด่าให้คือหมูคือหมากจักว่ากรรมจักเว้นกูหยังมาพันพ่อจังซี่ซะพ่อเฒ่าเอาจังได๋เฒ่าไปขึ้นก๊อก2ซะเจ้านะหือสิแม่บ้านตอนละบาดเนี่ยจะเฝ้าไปเฮ็ดจังได๋เอาเว้าอีกจักคำแหน่โอ้ยก็จะมาเมิดปัญญาตะดาเจ้ากับปานนั่นข่อยสิเว้าว่าจังได๋ข่อยจังสิจ้องข่อยไปอีกเท่าเอาลองเว้าเบิ่งข้ามันใจอ่อนโอ้ยน้องหลาเอ้ยเสียไอ้อ่อนไอ้ว่อนคักตะติคำกันสิบ่ให้ยืมให้ยิบให้ยืมอีหลีก็เงินทองพ่อยซื้อหวานซื้อยาจักเรียกจักหน่อยพ่อพอทั้งชีวิตไปได้นี่ก็สิบ่มีบ่ล่ะบาท1สลึง1ข่อยก็บ่ให้เจ้าข่อยแห่งว่าทั่วเฒ่าข่อยเจ้าอยากได้เงินแม่นบ่เอาจังสิเอาจังไดถือกับโปกกะลาบักพาวไปนั่งอยู่ใต้สะพานเด้อเอาไปขอท่านเอาโอ้ยเจ้าก็จังเจ้ามัน2โปทั้ง2คนนั้นคนทุกข์คนยากคนจนจังสิคอยก็บ่ถือว่าเป็นอ้ายเป็นน้องเป็นหนุงกันบัดนี้เนรมบุญธรรมบวงกะใจเศร้าเงาหัวใจพ้นวงอังได้ฟังธรรมน้องเว้าน้ำตาหงว่าให้ก้มกันอยู่บ่ได้เห็นไอ้ถูกมาหาน้องอย่าเฝ้าในพี่ใจตวนคำเอ้ยรำจนกะมีหัวใจเอียนจังได้มันจนแล้วถามเบิ่งคุณแถวนี้มีไปน้องอยากจนแนมบ้องวาดนุ่มเดืองแจมแม้แต่เดียงเลี้ยงหน่อยอย่างรวยล้วนกูสุขแล้วเห็นพี่จนเจ้าปราดน้ำลื่นล้วนเห็นไอ้จนเจ้าก็เลยบ่เอิ้นเพียเกินเป็นคนเพียงหลอดเย็นตอนเอียนมีแล้วหากว่าตุ้มเดมปาตินตุ้มน้องลามมากาดังพี่ชายข้างสร้างบองกัวป่าปังบาปน้ำกำตองบ่แม่พ่อแม่ตายอายเลี้ยงน้องทั้งพี่นางต่างพ่อแม่เจ้ามาคือผู้แทนจะแล้วบ่ยินตรองยามตวงจนหวังที่มาเพื่อนน้องจากเมืองไกลมาเถื่องมองเยี่ยมเต็มท้องจิตรู้ตัวอายมีแต่ยังเจ้าบ้องเกียนเบื้องวางทางอายหักจอยสู้ราชาลีเจ้าได้นุ่งผ้ากบพื้นไม่ดอกไล่สวยเพียนคนรวยลืมแพร่ดำยอมทำแต่เขาเกียรพี่นางทอผ้าป่ายว่ามีหลายตั้งแต่เก่าเจ้ายังนุ่งอ้อมบ้านเขานั้นหากว่าดีบ้านบ้านมีเง
ื่นลานเจ้าทำตัวบ่ฮู้เพียงเฮียรำละชาลีเป็นจังเสียนตัวพี่น้องขันจนแล้วบ่ว่าดีเห็นคนมีมายามบ้านรำประทานอาหารก่อนเห็นคนจนบ่ปากสามคำว่านามบ่ได้กินย่างขึ้นเนื้ออันยันแต่ดินตินบ้านให้กว่าคนกว่าท่านตานขาดน้องตานขาดพี่เงื่อนกูสนอบัดนี้เนาะญาติผู้ใดเป็นจังเตรียมคือคอยแม่บ่น้อนำแม่ใหญ่เอ้ยไปบ่เคยปมปอนน้อยปอนลุงอ่างมาเขาเขากะสร้างดังนองตายดอกคนนี้นะพี่มาทำบ่ห่วงคิดเบิ่งดูเป็นตานายเห็นพี่ชายเจ้าอยากไกลเสียนานเจ้าบ้านผู้มั่งมีเนี่ยน้องพี่อย่ามาห้องอย่ามาให้อยู่ดีเงินคำกำแก้วขอเอาพี่น้องเจ้าบ้านเจ้าก็ขอเขาใจดีมาตัวละน้องพี่เอ้ยถือว่ามีมากก่อนเห็นพี่จนเจ้าเหยียบเยอะเห็นต้องคำหัวสาวกสาวยคุยมองว่ามังมีลำเห็นพี่ชายเปลี่ยนใครอย่าตั้งใจบอกกลางไอ้ดอกพ่อละพูนแต่น้อน้องแก้วเปลี่ยนแล้วนายสังบ่แม่นพี่นี่อ่างเคยเลี้ยงอ่อนตอนยังเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นเด็กพ่อแม่ตายพี่ชายเลี้ยงราชาลีผู้เลื่องใบกล้วยย้ำเมื่อลุ่มปันกล้วยสั่งมาเปลี่ยนสั่งมาแปมเสียงแห้งอายดอกมาเวียงเจ้าสั่งเวลีเปลี่ยนตนอายบ่ว่ายังถ้าจังสันอายสิเต้าขึ้นกำเด้อกำเด้อถึงพี่ตายก็คงตายตาลำบ่เกี่ยวพันถึงเจ้าอย่างอายอยากอายเขานั่งจนตัวแข็งกระด้างมือเตียนเย็นหัวใจสลันบ่เคยเกินบ่เคยฝ่าลำน้องที่เป็นแบบเหี้ยนน้ำตาย้อยดอกเหงาไหลเมียนเบาไปสว่างไฟเบี่ยมมีแต่เสียงกำเสียงผู้เป็นอายหัวใจบ่ลำก็ความทวงความเจอละจังได้กลมหน้าเอ้งให้กองเยียมวางประจานสนดอกนารำสาดตายโยงวงNah.
คำว่านักบ่อบ่อนเสียวันดีเหี้ยวนี่เลือดขึ้นนากำลังมาขอบว่าลวยให้เสียสวยกระทำเจ้าม่แม่นเรื่องของเฮาอย่ามาเว้าคอยแม่นเบื่อแนวมันเข้มนั่นแม่นเกลือแนวมันหวานแม่นน้ำอ้อยแม่นอ้อยไว้เอาเบาคอยบ่สูสาดคุ้นโจรเขินให้เงินไปคงสุนเปล่าขั้นบ่ให้ขั้นให้ไปสัวเสียวยังมาใส่นี่เหียบนี่ทอนอย่าอยู่นั้นแม่นกูมีเต็มบ้านเงินสั้นก็ตามแต่กูบ่ให้แท้แท้นะอย่าหาบอกก็ใส่กันตั้งแต่คอยเกิดมาบ่เคยเห็นหน้าเห็นตาเจ้าจังเถื่อเบื่อหลายดิเจ็บหัวใจแน่นพ่อบ่ปั่นมาปั่นเขียนมาไขพำเนินจะห้ามเป็นหลังเข้านี่ขั้นพวงสู่บ่นี่กูสิหายกูสิรานี่เด้อมาเขียนให้นี่ทนอย่าอยู่นั้นให้สูหนีออกจากบ้านไปซะอย่ามากวนส่วนกันไปใกล้ตาอย่าสู่มาจะพ้นตาหาข้อท่านนอกกินอย่าสู่มาอีกจังเถื่อเมื่อหลายเด็กมาอ้างเป็นพี่น้องสร้างมาบ่กะบ่อายเป็นพี่ชายผู้ใดแท้คิดเบิ่งแน่ให้มันเด่นนะคุณที่ชื่อสาลีมีทมเทสื่อคุณก็หลายล้นนั่งฟังเทศอยู่นี่สื่อสาลีมีเป็นลอยจำผิดคนหรือไม่มาพากันหนีออกไปซาอย่าเสียมาก้าวอ่างคอยบ่โหกกะเรื่องนำเสือท้องดำเหลือท้องแหล่เหือท้องปอมก็ตามแต่เสือบุญทำบุญแท้บุญเอียงคอยบ่โหจะมาบอกกะเรื่องดีนะอย่ามาบอกกะเรื่องดีนะส่งใส่เที่ยวไปเว้าคนรวยมาเป็นญาติสาดคนจนจังสิเข้าขี้ขี้ใส่กะบ้านขอเชิญออกจากบ้านกูสาดคนเสียเนื้อสิมาเป็นพี่น้องกูมูคนเสียเนื้อพี่น้องคอยเขาบอกเคยจนให้คือสู่ซ้ำจังเทือบอกเคยมีพี่ใส่สัวคนจนจนจังเสียเขามีหล่นคู่สู่คู่แถวเมืองนี้บ่มีพี่น้องอย่ามาจ้องจะวนไปแม่นผู้ใดสิยอมรับหากบ่เป็นคือเว้าเศร้าเศร้าเศร้าอย่าหาอ้างหาหนทางสิบีบหีบออกจากบ้านเดียวนี้อย่าให้เห็นคอยว่าเป็นดอกพี่น้องเสียชาติน้ำสกุลมาหาทวงบุญคุณอียังบ่เคยพ้นมาขอยืมเงินใส่เฮาบ่ให้เลยเป็นเรื่องดอกบักใหญ่มาเงือตาฮับดอกเงือไตไอ้จังสันไอ้จังสี่กูฮู้นี่จังแม่นสังชาลีให้ปังปังปล่อยดาพี่ชายตัวโจรก็มีหัวใจโอ้ยจังว่าในตอนนี้ให้ดาพี่ใส่ตนบ่อาจทนคำจาดาพี่นางกับป่านนั้นสั้นแต่คำมาเว้าอีหยังดอกเรื่องก่อป่านนี้ท่านเจ้านำเนาเว้าให้เด็กเล็กหน่อยฟังได้อยู่ละว่า
นะเสียสาลีจังพวกข้าอย่าหวังว่าเสียนใจนะเรื่องของภัยของมันอย่าเสียเอากะมาว่าน่ะเศร้าสาเรื่อเจ้าอีท่อเศร้าสาเรื่อบักเท่าฟังหูบ่รู้เรื่องอย่ามาเว้าอย่ามาเถียงเนื้อน่ะเหตุนี้ออกจากบ้านเจ้าเดียวนี่นะอย่าอยู่ดูนั่นล่ะนะมูฟินคือจังคอยเว้าคอยว่าหลายทิศเอ้ยพี่น้องก็คือด่ามคือเดียวกันเงินบาท1สลึง1คอยก็บ่ให้เจ้าจักผู้จักคนหนีลงบาทลงเงินลงสั้นคอยไปอ้าวชะลีเจ้าก็มาคือใจจืดใจดำกระดอกกระเดียแท้ก่อนสิลงเฮียนลงสั้นไปคอยขอเว้ากับเจ้าจักค่ำนี่เด้อว่าจังไหนก็ให้เจ้าเจริญรุ่งเจริญรุ่งเด้อไปเถ้าเอ้ยจะเลื่อนลงจะเลื่อนลงจะได้อวยพรไปทั่วทิพย์ทั่วแดนนี่ก็ได้ค่อยเลียหมกเลียใจหลายพ่อเฒ่าเอ้ยเมียบ้านเมียซองเฮาเฒ่าๆบ่ไปกันซ้ํานั่นล่ะเฒ่าเอ้ยค่อยบอกเลียว่าจะมาจะมามันเป็นสิคิดว่ามันสิซัวพ่อปานนี้น้องกักๆแน่ๆบ่แม่นผู้อื่นผู้ไกลจักเม็ดเฒ่าโอ้สายางมาจนพ่อเฮียพ่อเฮียงมาฮอดแล้วก็มาถือไข่ถือดาไหลนี่คือหมูคือหมาเฒ่าห้องเฒ่าให้เฒ่าเอ้ยมาพาข่อยกลับขึ้นเมื่อวานเมื่อซองเฮาพ่อเฒ่าเป็นจังไดเจ้าสิย่างขึ้นเมียไหวบ่ล่ะโอ้ยไหวบ่ไหวก็ให้เจ้าละส้วมข่อยไปเฒ่าเอ้ยเฮ็ดจังไดตายก็ไปตายอดาบหน้าผู้ใดย่ามาตายให้เขายันเขาเยื่อจุดนี้เฒ่าเอ้ยจังไปเบิกรถข้างทางเนาะพ่อเฒ่าเนาะจังซั่นละเฒ่ามาข่อยพาข่อยเมียเฒ่าเฒ่ามั้ยมาลงเฮียนลงศาลไปเถาะสู้ข่อยลงในเฒ่าเอ้ยจมเอาข่อยลงในขาข่อยอ่อนตาคักด้านเนี่ยจนขาข่อยอ่อนหมดละเฒ่าไข่กักเพราะเฮียปะแห้งแล้วมาถึกไล่หนีมาให้มาด่าเนาะหากินตับกินไตน้องแหน่อย่าจะไปเบาตัวมันบ่แล้วเป็นดอกเฒ่าเอ้ยมาเมียกูคิดเห็นเด้กูคิดเห็นกูสืบหูสืบผ้าฝ่ายตั้มแม่นนุ่งไปโรงเรียนเด้อเนาะเราไปกันซ้ำนั่นละเฒ่าเอ้ยบ่มีสร้างตาให้กูก็เอาอันเอาไม่ตะไก่ตัดเป็นส่งเป็นเสียมันนุ่งไปโรงเรียนอันใดกูก็เรียกมันซ้ำนองซ้ำนุ่งซ้ำลูกซ้ำเฒ่าสติอารมณ์ซะเฒ่าเฮ็ดจังได๋ไปไปเฒ่าข่อยก็รับบ่ได้คือกันละตายก็ตายยังก็ยังเท่าดาไปไปเฒ่าไปเอ้ายังเฒ่ายังเจ้าสิว่าจังได๋พ่อเฒ่าไปมาเมื่อยมาล่าหลายแถวเฒ่าเอ้ยเจ้าเป็นจังไดเจ้าเบื่อไปเบิดละติตอนนี้มันเบื่อไปเบิดแล้วดาคักดาเนี่ยไรก็ได้อันใดกะลงกะลืมไปเบิดปะจีตรงลืมทางเมียบ้านสิรู้จักบ้านละบัดเนี่ยโอ้ยเหลียวบังฝ่าย้อนย้อนผลเฒ่าเลี้ยงเออเฮ้ยจากทางใดทิศใต้ทิศเหนือกะยังว่าเอาฟังย่างเฒ่าเอ้ยขอสิพยุงเจ้าไปนะพ่อเฒ่าพ่อเฒ่าเป็นจังไดเอาเจ้าคือบ่ว่าเอาเจ้าคือต้อยข่อยพาโยติข่อยละคืดเบาออกคนเฮามันเมื่อยเพราะเฮียเพราะแห้งเราได้เฒ่าโดนเนี่ยเอาละในตอนนี้นายบุญถ้ำยิ่งป่วยนักเห็นเมียลักลองให้ใจแทบขาดไม่มีญาติสักคนจนเหลือแสนแม้นมีน้องต้องถูกด่ามาดูแกนทั้งเกียดแกนน้องกลับไล่ไปขอทานต้องดำเอ้ยเจ้าอย่าให้เป็นจังใดก็ตามสั่งเฮาบ่กลับเฒ่าบ้านเฒ่าตอนจะอยู่นานอาการเจ็บจังสี่ย่านปีบ่ยืนยาวมันถึงเก้าอับจนในข่อยทนเอาเด้อเจ้าเอามากลับขึ้นเก่าถอนจะอาว่อนทนองปีชาลีบ่เงือดงอเข้าแล้วเอาไปตายเอาดาบหน้าพวกเราเฒ่าเอ้ยบัดนี้อารมณ์กันยังปรมาลภังปวนต่างอ้วงเพิ่นตันไว้ผ
ภัยบ่มีโรคร้ายถือเป็นลำอันประเสริฐเลื่อนอยู่ในโลกใต้กำพูมเพื่อนมานวลจุนรวยหรือจนเฮาเนียนนี่ความตายบ่ได้แนมบ่อนตายเท่ากะตายแก่นตายแต่เด็กหนุ่มหน่อยสาวกว่าหนุ่มชะกันลำด้วยลูกข้ามประหยัดนานอุบันเงียนก็มีลายเอื้อนบันไตคือการล้วนบ่มีผู้ใดข้างหันมาทางบุญทำเจ้าผู้รู้ข้าบังเวียนพร้อมท้องดำมิ่งเงาสว่างเจ้าตัวระตุทวงข้าเดินเจียงเอียนลอมเมียมาสวมไม่เดินตอมเจียมไปห่อนบ้านบ่อนอนเท่าตัวเจ้ายันแต่ตายบุญสาญางเดาสะก่อนพอเท่าเอ้ยสวยประยุ่งก็แน่ตองเอ้ยขอจะสิไปห่อนใจดอกอันว่ามันจุรัดลายบ่มีบ่องคนใดถึงเข้าไปกระดำตัวหอนหากว่าบุญเอาหน่อยละทองดำเอ้ยย่านแต่ตายไปจากคุณเดโนละเพียนดินมุนอยู่ควงเลยเสดุมคมกิพระเถ้าพระเถ้าบนน้ำเจ้าเป็นจากไหนย่านแต่ไปพญาไทยมันดิ่งไหลต่ำหัวใจย่านแต่ไปบ่ถึงเอื้อนยังบ่ไหวสิสิโลกไก่แห้งเมียแห้งล่ะมาได้พยุงจังสิเมียปู่ตุ้มอยู่ทางทางเดินตามทางน้ำตาย่อยอยู่ยามยังสร้างมาเป็นจังเสียนต้องดำเอื้อยยานแต่ไอหันใจเงาเงาไว้พอเท่าเอ้ยกะละพี่ไตจากเจ้าอย่าบอกเขาชะลีเถื่อพอเท่าชะลีนี่เป็นน้องเจ้านี่เอ๊ะก็สิบอกบ่ส่งข่าวเขาเราพอเท่าน้องบ่ดับบ่ดีบ่บอกแม่มละเต่าไตข่อยไตผู้เดียวโลดข่อยบ่มีพี่มีน้องดอกละต้องดำเอ้ยน้องอาพี่บ่เคยพบมาสร้างมีน้ำบานเอียนไล่พี่ไปก็ทันมันสังหารกาจาวาวาเอียนพี่ชายเป็นคนบ่ต้องเว้าต้องจมดอกเถ้าเอ้ยก้อยสิงวนตาเบื้อนคิดว่าเป็นเส้นเป็นกรรมของเฮาอย่างคนนี้ละคุดมาแล้วก็แล้วดอกเถ้าน้ำตาไหลอำนาญตากะฟังบ่เอียนข้าไปจังสันละพระเฒ่าเจ้าเอ้ยเจ้าอยู่ทั้งใดจวงเอาแขนไว้ในเฒ่าเจ้าบ่เห็นหงติพระเฒ่าไปบ่เห็นทั้งแล้วตาไปเหมือนไปเหมือนแล้วเฒ่าเอ้ยมาๆๆก่อยสิจุงเจ้าย่างเด้อพระเฒ่าย่างตรงตําตรงสูงทั้งร่างกายก็แย้งอ่อนปานไปไม่กีบเอาอดเอาพระเฒ่าอดเอายามสิปากสิเว้าเสียงกะเป้าจนเมดแห้งแข็งใจไปน้ำเมียยานบ่ไหวแล้วทั้งเจ้าเมีย
จ้าลาที่พระเฒ่าเอ้ยคันเมียคันลากันนั่งลุ่มเศร้าเมียสะกอนเจ็บหัววงทางขวาสายยามอันใจกะกาดทองต้องดำเอ้ยคอยอยู่นี่ล่ะพระเฒ่าอยู่ข้างๆเจ้านี่ล่ะเจ้ามาคืออื่นดูกระรอกกระเดียถ้าเจ้าเป็นจังไหนพ่อเฒ่าต้องดำเอ้ยยันบ่ไว้แล้วน้องล่ะยันบ่ไว้แล้วล่ะน้องมันเปลี่ยนหน้ามืดตาเป็นจังไหนพ่อเฒ่าเอากินน้ำจะคึกสักก้อนเอาน้ำไม่ไปกินจะกำในเฒ่าข้อก็แห้งเหมือนแล้วมีน้ำจังไหนพ่อเฒ่ามีอยู่ดอกมีอยู่ละพังไอเศร้าเบิ่งก้อนน้ำเปนังห่มเศร้าพังไอพี่นอนมุนตังปากเศร้าปะเดียวน้องมานั่งอยู่ห่มบกที่สักก้อนพระเฒ่ามาละเอาทั้งสองพระเฒ่าจังไหนเฒ่าเจ้าว่าเจ้าว่าจังไหนก็เจ้านั่งลงให้เจ้าสิมานอนหมุนตักข่อยจีโอ้ยข่อยเป็นคือสิบ่คือนี่แหละเฒ่าข่อยนอนตักเจ้าแน่ฮะเถียข่อยบ่ได้ฟื้นมื้นตาอีกเพื่อได้ให้อุ่นใจแน่เฒ่าเว้าจังเว้านี่มองตากันเบิ่งหน้าเบิ่งตากันจังซั่นล่ะเฒ่าเอ้ยเจ้าคิดว่าเจ้าสิได้เบิ่งข่อยเป็นครั้งสุดท้ายสติพระเฒ่าโอ้ยอาการข่อยเดี๋ยวนี้มันบอกบ่ถึกแล้วเลยเฒ่าหูตาข่อยบ่เห็นหงแล้วมันเหมือนไปหมดแล้วเด้เฒ่าพระเฒ่าเอ้ยเป็นจังไดเลียวกะเลียวเบิ่งซุมื้อซุมื้อดอกหน้าเจ้านั่นมันก็หางบ่าอยู่เจ้าก็เบิ่งข่อยซุมื้อซุมื้อขั้นแมนเป็นจังไหนไปบ่ใหญ่บ่ถึงอีหลีพอเฒ่าเป็นจังไหนเฒ่าเจ้ากะสิมาถิ่มมาป่ามาปล่อยข่อยอยู่ผู้เดียวติแม่เฒ่าเอ้ยจะข่อยสิเว้าสิว่าจังไหนล่ะมันยังบอกบ่ถือคือกันล่ะแนวจังสิเนาะเฒ่าขั้นเจ้าตายไปแล้วเจ้าสิให้ข่อยเอาผัวใหม่บ่เอ้าเจ้าก็ได้ถ้าเจ้ามาส่งห่วงตะเรื่องเอาผัวใหม่แต่เจ้าบ่คิดนำข่อยที่ตัวเนี้ยข่อยก็คิดอยู่ดอกคิดนำเจ้าข่อยก็บ่ฮั่นให้เฒ่าไทถัวปานใดเนาะอีๆๆบ่เบิ่งพ่อเฒ่าเป็นจังไดเจ้าตายไปแล้วนั่นน่ะข่อยก็สิทำบุญให้เจ้าอยู่ดอกโอ้ยเฒ่าเอ้ยข่อยบ่ทันตายเจ้าจะเฝ้าเว้าไว้และทองให้เจ้าได้ข่อยนอนตักซะเกินตัวเนี้ยเฒ่านอนตักเฮาทั้งสองจังเดินย้ายไปเมืองพูนคงบ่คำจับมือผิดแน่ท้องดำกำแขนพี่เบียดไปมาคือไอสิเลียนนี่ขอชิดจับแขนจะไว้ดอกพ่อเฒ่าเอ้เดี๋ยวไปใส่มาแต่งเจอเปลี่ยนจังเสียนสั่งมาเบื่อบ่มีพระเฒ่าพระเฒ่าพระเฒ่าค่อยๆค่อยๆเมียนกลางฟื้นหรือกลางเวไอ้บ่เห็นดอกเด้อเจ้าสาวมือมาเถียพ่อเฒ่าจับเอาแขนข่อยในเฒ่าเจ้าเป็นจังไหนใส่แขนเจ้าอยู่ใส่พ่อเฒ่าเดี๋ยวเอาแขนข่อยในเปียเจ้าบ่บ้านคำบ้านแจงย่ำใดข่อยบ่เห็นหงละเลเฒ่าตัวเนี้ยละฟังเสียงเมียเจ้าเบาเคืองอยู่ไกลดอกเอานี่เสียงเมียเอื่นว่าพี่เพียงบางกะปากได้ทั้งอื่นเอ็งที่เบากะบ่มีพี่ปุ่นทำเป็นจังไหนพี่ปุ่นทำมาคือปากฝ้าไปเบิดกระรอกกระเดียแต่เจ้าเมียเจ้าหน้าหลายที่ไอ้บุญทำพี่บุญทำเออเอามาคือเปลี่ยนจังสันมาคือหาบหาบเข้าจังสันเนาะมันว่าก้อยสิยังบ่ล่ะเมียใหญ่เออตาบ่ลำดีดีย้อนใจพี่พระวงน้ำเอือลำโอ้ท้องดำสุดที่รังคุณทุกจนของไอ้บ่อยากไก่จำเวียนความจำเปลี่ยนโลกเปลี่ยนพัง
โอโนเสียนสาตาอายสั่งมามันหน่อยจังพ่อไอได้ดอกจากเนียงเลยเปิดลมก่อนเนียมบุญทำจางเมียรังเมียงบอนจังว่าผัวตายว่าแม่นผัวนอนเนียงผัวเป็นเจียงตายแล้วบ่มีหยังเกียงอ้อยหอยวิญญาณลอยออกจากร่างเลยตายกลางอยู่ถึงตั้งนั้นละนะตายตายโจังสันเนาะบัดนี้สุเทียคันผัวคอยนอนหลับรอสิกุลอยู่โกกโกกเด้อเอ้าจังคือมีดคือตัวแข็งแก่แดขึ้นจังสี่บัดเนี่ยพ่อเฒ่าเฒ่าบุญธรรมเฒ่าเอ้ยตื่นตื่นตื่นแต่เว้นอ่อนแล้วแต่เว้นอ่อนแล้วมายังต่อต่อพ่อเฒ่าเฒ่าเฒ่าเอ้ยเฒ่าบุญธรรมเฒ่าเอ้ยแม่นเจ้าตายหนีจากข่อยละที่พ่อเฒ่าข่อยเว้าเรียนซื้อๆเอาผัวใหม่น่ะข่อยก็มักแก้วคือเขาละนี่แบบนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะแม่เอ้ยตายก็บ่ตายอยู่บ้านอยู่ซองบัดนี้ผัวข่อยมาตายอยู่กลางทางข่อยสิหาผู้ใดมาซอยเหลียเจียจุนเนาะลูกงากปากหมองลายเงินเสียดปากผัวกับบ่มีผ้าสิมาปกหน้าผัวกับบ่มีโอ้ยน้องแห่งตายแห่งซ้ำทุกเนาะเฒ่าน้องบัดนี้นะท้องดำตุกขามขามเนียนะเลี้ยวเห็นพี่บุญทั้งนอนนิ่งมิดสีดีตาบ่หลับก็ดีดีคือเลี้ยวหน้าขึ้นเบิ่งนะเอามือแตะดังอายบ่มีลมหันใจเลยตายซ้ำอยู่กลางป่าตายอยู่วางมากกลางหนทางคนยังยายเวลาคายว่ากำลุงเลี้ยวนำทางมันเส้นคงป่าวงลายน้ำใบพี่ตายเป็นพี่จากคอยสวอยลมอยู่ครึ่งทางมาลูตูนเจ้าของดีนะมาลูตูนเจ้าของดียินขึ้นยางกาสูสิงที่เป็นอมนอนพ่อเฒ่าเอ้ยเจ้ามาคือตายอยู่กลางซอกกลางทางจังสิจังไหนก้อยสิมีเฮ็ดจังไหนเป็นพ่อเฒ่าผู้ฟังเอ้ยเดียวพูดลูกแล้วพูดนางทั้งเดียวหลังหวักหน้าหาคนช่วยวะรอทางเอ็นใส่ไผเข้ากะยันนะยังไก่พันบ่เหลียวมองโอว่ากำเม้นยังจังบ่ปากกะนี้มาตายอยู่กลางหนทาง
ไปบ่ทันถึงบ้านเฮือนสันบ่มีไผสิมาซอยพวกกูญาติพี่น้องไทยบ้านเป็นบ่งแน่พาผัวมายามน้องเข้าบ่เบิ่งกะพ่อตาเงินซื้อยาบ่ทันนี่น้องสั่งเป็นกะทำได้นะใจเอ้ยใจมาดำหายอายของตัวป่วยสิตายห่างตาสายกะบ่ลำบ่สมอายเจ้าคิดนั้นบ่สมคำที่พี่ย่องย่องย่องว่าดีนะขอบหัวจนจังได้เป็นแบบนี้จักสีพึ่งอาศัยไผนะเบิดอาไหลแล้วท้องดำได้ห้ำนุ่นสอนแนงเลือใจนิ่งบ่มีเงินพอหน่อยนะสิทำทานสงสารกันไปให้พี่เงินใส่มือก็บ่มีเงินใส่ปากก็บ่มีผ้าคุมหน้าผ้าคุมสูบก็บ่มีเด็ดดอกไม้เอามาให้พี่ใส่ยากคือถูกกระดอกกระเดียแท้เนาะหาคนสิยังผ่านทางมากก็บ่มีเดี๋ยวหมกเหลียใจเลยแม่ใหญ่เอ้ยเฮ็ดจังไหนล่ะบัดนี้ผู้ขาหาลูกหาผัวมาจังสี่แล้วเดี๋ยวหาพี่หาน้องก็บ่มีผ่านทางก็บ่คือเห็นมองใดแล้วแม่ใหญ่เอ้ยคือเตียนแต่ทั้งวัดทั้งว่าพุ่นละผู้ขากะสิแก้เสียเขียนย่าเลยละปกหน้าผัวไว้ก็ได้ผู้ขากะสิเข้าไปหาหลวงพ่ออยู่ในวัดในว่าให้เพิ่นเตือนเพิ่นเอื้อนใช้บ้านใช้เมี้ยงมาบึงมาแย้งมาเมียนศพผัวผู้ขาในตอนนั้นนางทองดำจึงได้นิมนต์พระหลวงพ่อท่านก็ไปขอบิณฑบาตชาวบ้านให้มาช่วยก็มีชาวบ้าน 2-3 คนมาช่วยเอาศพนายบุญธรรมไปเผาเสร็จเรียบร้อยในขณะนั้นในเวลานั้นแม้นแต่น้องชายของตัวเองก็ไม่ส่งข่าวให้มาเผาศพก็มีนาการะครั้งนั้นกล่าวถึงนายบุญธรรมอีกครั้งหนึ่งคุณพยาธิแม่โยมหลังจากที่นายชาลีได้ไล่อ้ายบุญธรรมหนีออกจากบ้านออกจากเฮือนไปยังบ่ใหญ่ดีแล้วคนก็มาเว้าเพิ่นท่านควรว่าชาลีนี่เป็นคนบ่ดีคั่นว่าไล่พี่ไล่อ้ายหนีเงินบาท1สลึง1ก็บ่ให้ค่ารถค่าล่าก็บ่ให้คนก็มาเว้าเพิ่นท่านควรข่อยละยายเอ้ยว่าอ้ายชาลีอ้ายของข่อยนั่นไปตายอยู่ข้างทางคั่นว่าตายอยู่ข้างทางพอบังสกุลกับบ่มีผ้าปิดหนากับบ่มีเงินค้ำกำแก้วกับบ่มีมีแต่งเตี้ยหลวงพ่อข่อยก็ด่าข่อยก็ห้ายเล่าไปสารพัดสารเพพี่บุญธรรมเอ้ยชาลีนี่ขอโทษได้หลายเด้อพี่เด้อพี่ได้ด่าได้ห้ายเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างว่าเจ้าซุ่มขี้ทุกข์ขี้ยากตัดขาดได้ตัดขาดพี่จังซี่ชาลีก็ขอโทษเอาโหสิกรรมให้ชาลีเด้อส่วนว่านี่สินปินต่อชาลีก็สิไปใส่นี่ใส่สินให้เจ้าทุกสิ่งทุกอย่างก็สิทำบุญให้ทรงพลาไปหาเด้ออ้ายบุญธรรมเด้อนี่ฮันนาฮันนา
ังเสียงลมกาพัดพาวดังเหี่ยวๆอยู่หัวเฮือนมันสะเทือนจิตใจดังถูกไฟคันเผาจิตหลังบ่ได้ย้ำนี่มีคนมาบอกเขาว่าบนธรรมพี่เจ้าเล่าตายข้างอยู่เพิ่งทางสางบ่ไปกราบไหว้สุพิสายเจ้าของบางอ้ายของตัวขันแท้แท้เป็นอย่างเจ้าบ่ห่วงเลยพี่บนทามเนี่ยบนธรรมเอ้ยชาลีผิดไปแล้วน้องขอโทษนำไผ่ลางเด้อพี่ข้าวพี่ยังเป็นคนน้องบ่สนตนนายมีแต่จะมีแต่หายว่าจะน้องพูดถอยหลงเงินคำจังหน้าปล่อยครับอายแม่นไรนี่นอพี่นุ่มย้ำพี่ตายจังเสียน้องมาคิดเจ้าน้ำลางแม่นอีหยังมาบังใจอีแม่ตั้งเป็นไอมาโหลดใส่เกินเกกูเอ้ยน้อพูดสัตว์สะอาดสวงทำบาปกรรมใส่ตัวขวาเพียงเงินเป็นพระเจ้าเลยจะเอาดาพี่ชายย้ำพี่ตายดอกจังเสียมนะย้ำไม่ตายก็บ่ได้เห็นนะเสียไปขอคำละเสียยันโยมมาสงสารอ้ายเด้อเนาะตายย้อนเงินบ่ให้เงินอ้ายไปรักษาพ่อแม่ชาลีชาลีจังแม่นมึงสวาสาสำคัญพี่บุญทำตายบ่อายคนกายมาเน่บ่หนอชาลีบ่คิดเลยว่าสิลงให้มากอำนาจขึ้นเป็นแดนกลางทำลายทำลายพี่นี่ล่ะน้อว่าตัวเองเป็นเศรษฐีลืมญาติพี่น้องของเขาแต่เก่าลังมามาคิดเห็นต่างแต่ครั้งเลี้ยงมาย้ำเป
เป็นเด็พ่อแม่ตายามเล็กมีพี่ชายเป็นคนเลี้ยงนะยามเพิ่นเอากะเมียสอนมีพี่น้องกะเลี้ยงบอกเคยตีหน้าปล่อยเพิ่นสอนให้แต่สิ่งนี้ดอกยามมีเมียมีเงินมีทองแล้วนี่ลืมไอ้พี่ผู้เพี้ยนหักบัดไอ้ตายสังมากหักบ่ได้เห็นน้องใจสามดอกบาปได้ทำกับไอ้ใส่ปันได้จังสิเพี้ยนเลี้ยนปันได้จังสิทองคิดขึ้นมาเพราะอยากหอกอกมางแตกตายสัวกะสัวเอาหายอยากอายโมเจ้าโมมังนะคำแล้วมาได้งอนนะได้สวมเสาทุกวันนะให้อยากคืนชาลีคาเห็นเงินตาก็อายพี่คิดทบทวนให้มันดีเด้อโมยาติพี่น้องผู้ฟังเหลืองที่สาเดเจ้าหัวหลานทั้งสามองค์นี้รู้แจ่มแจ้งของแห้งของของคุ้นแห้งเจ้าวงศาญาติกาจำวันนี้หากบอกควรสิไหลหลังมีอย่างบ่ท่านใดควรนำไปปันแจกแยกสัตว์ตัวและมิตรไว้ยังสิได้เกิดผลจำแน่เด้อพวกพ่อสนเจ้าแม่สนจงสอนลูกสอนหลานอย่าให้เป็นคือชาลีตั้งนิทานแสดงเรื่องจูบสำเนียงในตอนนี้สอนสวรรค์เสียงธรรมสี่บอกเหตุหลานผู้เทศบอกยามนำมาบอกเรื่องจริงตุนนาเหสาธุชนโปรดจงเนียงทุกทุกสิ่งอนิจจังเนียงบัดนี้ปวงเอวังสหละพันธรรมลองเลงกระแสเสียงอีสานลามสหสวรรค์เสียงธรรมขอหยุดปวงโลกนาทีสัตว์ตอบพี่เถิดท่านพี่ผู้ฟังเรื่องนี้นะที่แสดงแล้วล่ะนะสัทธาอำนาจเงินตาวาสนาคนจนมันเป็นจังใดโยมพ่อโยมแม่คำว่าเงินนี่มีอำนาจคักอยู่เด้อแม่เนาะห้าลังเทียหลงเจ้าของจนลืมพี่ลืมน้องคือนายชาลีนี่ล่ะตะกี้ก็เป็นชาวบ้านธรรมดาอยู่กับอ้ายกับพี่นางพ่อแม่ก็ตายพ่อได้มีฐานะมีลูกมีเมียร่ำรวยพี่นางกับอ้ายไปหาก็ดูถูกว่าอ้ายกับพี่นางนี่บ่แม่นพี่แม่น้องเจ้าของไล่หนีคือหมูคือมาไปมีคนทุกข์คนยากกูแม่นสาบคนจนพะนะว่าไล่สารพัดสารพี่อ้ายกับพี่นางก็ทนบ่ได้ละแม่ใหญ่ก็เลยพากันกลับบ้านกลับซองย่างเอาได้ย้ายย่างหน้ามาหอดห่มบกบกกลางทางสิทางไปบ้านเจ้าของได้เครื่องทางนี่แม่กลัวก็เลยมาสิ้นใจตายย้อนหยังย้อนควมตรอมใจจือไปเด้อผู้ใดเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยฆ่ากันมันฆ่าได้หลายอย่างในคนโยมเด้อฆ่าด้วยอาวุธบัดนี้ชาลีฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าด้วยวาจาเด้วาจาคือดูถูกบุญคุณของอ้ายกับบ่มีของพี่นางกับบ่มี
ไล่หนีดูถูกเหยียดหยามคมเหงพ่อมเพิ่นอ้ายก็เลยตรอมใจคําว่าตรอมใจนี่คือสิฮู้จักอยู่นะแม่เนาะด้วยความเสียอกเสียใจนั่นล่ะเมื่อตรอมใจตายจังสั้นกับบ่มีผู้ใดเบิ่งไผแย่งก็เลยไปนิมนต์หลวงพ่อในบ้านนั่นล่ะบ้านใกล้ๆที่ตายนั่นล่ะเพิ่นก็เลยบ้านแท้บ้านแท้เมียง 2-3 คนก็เลยหามเข้าไปจุ่มเข้าไปไปเผาอยู่ในวัดไม่ใหญ่ฮอดบ่ได้เผาอยู่บ้านเจ้าของเผาอยู่ในวัดแล้ววัดนี้คนกระโจดกระขานได้โยมว่าไอ้บุญธรรมกับพี่นางท่องดำมะยามน้องน้องไล่หนีไปตายอยู่เคืองทางเป็นหยังบัดนี้เขาดูถูกเหยียดหยามไปเบิดเพราะเขาหูความจริงเขาว่าไปยืมเงินเขาว่าไปซอยอุดหนุนสินค้าในร้านไปใส่เขากับบ่เบิ่งบ่แย่งงวกหน้าบีปากใส่ได้ป่ะนี่นายชาลีก็เลยทนบ่ได้ทนบ่ได้ย่อนหยังกะหลับตาลงน่ะย่อแม่เห็นอ้ายกับพี่นางเห็นเวลาจะของหายด่าไล่อ้ายกับพี่นางลงเฮ็ดลงซ่านน้ำตากะไหลออกเจ้าบัดคือเห็นความเก่าความหลังว่าอ้ายกับพี่นางเลี้ยงมาผ้าใหญ่แม้มันนี่ครับแม่นกูให้เงินอ้ายกูไปกูอ้ายกูคือสิบ่ตายเนาะซั่นลำพึ่งลำพันก็เลยเกิดมีสติขึ้นมารวยเป็นร้อยๆล้านนะเงินบาท1สลึง1ใส่มือให้อ้ายไปซื้อยากินน้ำทางเล่าก็บ่ให้ชาลีหั่นเอาไปเอามาแล้วก็มีความสำนึกสำนึกบัดนี้เล่าก็เลยได้ยินข่าวก็เลยไปเผาเราเด้แม่เผาแล้วเรียบร้อยแล้วแม่ในตาบอกทรงข่าวก็บ่ให้บอกบ่ให้เมียมาบอกน้องว่ามันนี่เราคุ้นมันอับปีหลายว่าสั่นว่านี่บ่ให้บอกเมื่อกลับไปแล้วนายชลีก็เลยเฮ็ดบุญหาอ้ายไปไทยให้ไทยหน้าให้พี่นางเบิ่งแง่งพี่นางสำบ่หนำเท้ากะย่านบาปหลายก็เลยไปบวชให้15มือเพื่อว่าให้อ้ายบุญธรรมเนี่ยจองใช้ไปเดียงขึ้นสวรรค์สั้นฟ้าขอเข้ามาอ้ายพร้อมนี่ล่ะโยมพ่อโยมแม่ชื่อไว้เด้อสุขุสุคนให้เบิ่งกันแย่งกันเป็นพี่เป็นน้องกันนั่นคนเฮาเกิดมาเนี่ยแต่ละตระกูลแต่ละครอบครัวนะโยมพ่อโยมแม่เนาะมันบ่คือกันเด้ผู้ลังคนกะรวยผู้ลังคนกลางผู้ลังคนกะทุกข์อีดีเด้บุญวาสนาบ่คือกันให้เบิ่งให้แย่งกันเด้อสายเลือดพี่น้องมันเข้มมันข้นคือหยังเด้โยมพ่อโยมแม่เมื่อนายชาลีระลึกนึกถึงบุญคุณของอ้ายของพี่จังสั้นทุกสิ่งทุกอย่างเท่ากับปฏิบัติอย่างดีอย่างงามประชาชนชาวบ้านชาวเมืองก็เลยยืนยอดสรรเสริญผิดแล้วกลับใจได้ก็ว่าเป็นอย่างนี้อภัยให้กันได้เนาะโยมพ่อโยมแม่เนาะนิทานเรื่องอำนาจเงินตาวาสนาคนจนก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์อัตมาภาพแนะนำคณะสงฆ์หรือว่าองค์แสดงก็ขอให้คณะญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ชาวบ้านของเฮาที่มาฟังเทศน์มื้อนี้เป็นธรรมาภาคบันเทิงสิ่งใดที่เจ้าลูกพ่อหลานทั้ง3รูป3นาม3ลูก3องค์แสดงออกไปบ่เข้าหูหรือเกินเหตุของสงฆ์ขอโทษขออภัยได้โยมพ่อโยมแม่เด้อถือว่าเป็นธรรมาภาคบันเทิงได้ยินแล้วได้ฟังแล้วก็ไปเว้าสู่กันฟังว่ามันเป็นจังไดจังไดนี้ท่านเป็นจังไดบาปกรรมน้ําตอกมันเป็นจังไดนะโยมพ่อโยมแม่เด้อเมื่อเข้าอกเข้าใจแล้วก็ขอให้คณะญาติโยมทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสรรพทุกข์สรรพสุขสรรพโรคสรรพภัยหายไปให้มีแต่อายุมั่นขวัญยืนทุกๆท่านทุกๆคนด้วยเทอญสาธุ